ที่จะเล่านี่ออกจะฟังดูแปลกบางทีก็อาจจะเกินจริงไปหน่อยนะคะคือเจ้าของเรื่องบอกว่ามีเพื่อนผู้หญิงคนนึงค่ะมานั่งน้ำตาเต็มหน้าเล่าถึงความไม่สบายอกสบายใจของตัวเธอมันเป็นความไม่สบายใจที่มันแปลกนะคะแปลกยังไงลองฟังดูเธอบอกว่าจากความไม่สบายใจของใครอื่นทั้งหมดนี่ถือว่ามันต้องมีเรื่องราวต้นสายปลายเหตุที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากความผิดหวังนู่นนี่นั่นนะคะแต่ของเธอเนี่ยมันเกิดมาจากสิ่งลี้ลับที่เธอกลัวไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรคือมันทำให้เธอไม่เป็นสุขค่ะมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความหดหู่ที่เธอกำลังจะแต่งงานกับสุภาพบุรุษคนหนึ่งมันแปลกเหลือเกินจริงๆคือกลัวเหลือเกินเธอบอกว่าน้ำตาของเธอเนี่ยมันเป็นน้ำตาแห่งความวาหวาดหวั่นพรั่นพรึงเธอมา เล่าให้กับตัวเจ้าของเรื่องฟังว่าเธอเข้ามาให้ฉันเห็นทุกคืนเลยหลายต่อหลายปีมาแล้วฉันตกอกตกใจร้องลั่นอยู่ไม่เว้นวันเลยใครๆก็บอกว่าฉันละเมอฝันร้ายแต่ความเป็นจริงแล้วเธอเล่าว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเธอบอกไม่ได้ละเมอก็ร้องเพราะความกลัวจริงๆเห็นมันทุกคืนเห็นมันทุกวันอยู่หน้ามุง้งถนัดมากชัดมากน่ากลัวเหลือเกินทีนี้ก็ถามว่าทำยังไงล่ะ ถึงจะพ้นจากความที่โดนผีรังควานนะคะคือเมื่อวานซื่นอาจารย์ศิลศาสตรค์คนหนึ่งเขาก็นั่งดูทางในให้แล้วก็บอกว่าเป็นวิญญาณที่ติดตามมานานแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยได้พาไปที่ป่าช้าวัดดอนไปทําพิธีฝังเขาว่าฝังสําเร็จแล้วมันจะออกมาติดตามทําอันตรายอีกต่อไปไม่ได้แต่มีข้อแม้นะว่าจะต้องดมดอกไม้ไม่ได้อีกต่อไปเลยในชีวิต คือจร,จริงๆมันก็ไม่แปลกนะคุณผู้ฟังการที่เราไม่ได้ดมดอกไม้เนี่ยนะคะอืมจริงๆชีวิตเราก็ไม่ได้นั่งดมดอกไม้ทุกวันปะเอออันนี้น่าจะทําได้แต่ลองฟังดูคือเธอบอกว่าเธอดมดอกไม้เมื่อไหร่มันจะออกมาจากที่ฝังทันทีแล้วก็ตามมาพบได้ทันทีเหมือนกันเธอกลัวเหลือเกินคืนนั้นค่ะเธอก็เลยได้ไปหาพระเก่าแก่รูปหนึ่งมาอาองหนึ่งนะคะมาสวมคอบอกว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะพยายามนึกถึงพระที่ห้อยคอนี่แหละต่อมาไม่นานนะคะเธอก็กลับมาพบกันกับเจ้าของเรื่องอีกด้วยท่าทางกลุ้มอกกลุ้มใจเหมือนเดิมดูจะมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ําทีนี้เมื่อเธอเล่าเธอก็เล่าว,ว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆที่ทําให้เธอขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เริ่มเห็นมันอีกแล้วนะคะมายืนอยู่หน้ามุ้งทุกคืนเวลาร้องคนเข้ามามันก็หายไปกลุ้มอกกลุ้มใจแล้วก็กลัวด้วยกลัวจะเป็นบ้า ปรึกษาหารือกันค่ะตัวเจ้าของเรื่องก็เลยคิดได้ว่าอา้าวมีเพื่อนผู้ชายคนนึ่งนี่ที่มีความสนใจในเรื่องของการส่งเจ้าเข้าผีมีลูกศิษย์ลูกหามากมายว่ากันว่าสามารถทำอย่างได้ผลพอควรก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปสักวันหนึ่งเธอก็ตกลงรับนะคะแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันว่าจะเป็นวันไหนแน่นอนและทันนั้นทันทีทันใดนั้นนะไฟฟ้ากลางห้องที่นั่งคุยกันอยู่นี่ยดับวูบลง ตัวของเธอเองก็รู้สึกหน้ามืดแล้วก็ปวดหัวจนต้องศพหน้าลงในวินาทีนั้นทั้งๆท,ที่ปกติเธอเป็นคนแข็งแรงเรื่องปวดหัวเวียนหัวเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นมา5ปี10ปีแล้วมีอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นในใจนะคะทำให้คิดว่าน่าจะถูกประท้วงเรื่องที่จะพาเพื่อนไปหาหมอผีหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวของเธอเนี่ยเลยสำรวมใจสวดมนต์ แผ่ส่วนกุศลแล้วก็บอกด้วยความกลัวพอใช้เลยนะว่าถ้าไม่ต้องการให้พาไปาหาหมอหรือว่าไม่ต้องการให้ยุ่งนะคะก็จะไม่พาไปไม่กี่นาทีต่อมาค่ะก็รู้สึกสบายขึ้นแล้วก็เป็นปกติไฟฟ้าในห้องกลับสว่างสวัยขึ้นนะคะตัวเธอเล่าให้เพื่อนฟังตามตรงว่ารู้สึกอย่างไรแล้วก็คิดว่าได้พูดกับสิ่งที่ตัวเองคิดนะฮะว่า เกเรเล่นงานอย่างไรแล้วก็ได้บอกเลิกเธอง่ายๆเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนคนนั้นก็ถือว่า,อาไม่เป็นจริงเป็นจังเอาเลิกก็เลิกเพื่อนคนนั้นคือปกติแล้วไปมาหาสู่เป็นประจำค่ะแล้วก็มักจะอยู่คุยกันจนมืดจนค่ำบางทีก็ค้างคืนด้วยกันแล้วก็ออกว่าจะไม่แน่ใจซะแล้วละว,ว่าวิญ,ญญาณที่ตามมาหลอกเธออยู่เรื่อยๆเนี่ยจะทำอะไรให้กับตัวเจ้าของเรื่องบ้างทางที่ดีนะต้องหาที่พึ่งเอาไว้ก่อน ในตอนนั้นนะคะก็คิดอย่างคนกล้าๆนั่นแหละนําพระพุทธร,รูปที่ปลดออกจากคอที่เอาไปวางไว้ที่หิ้งนะคะเอากลับมาสวมสร้อยคอเหมือนเดิมคือต้องการที่จะขยายสร้อยออกนะคะเอามาสวมไว้เพื่อความอุ่นใจทีนี้พระพุทธร,รูปองค์นั้นเป็นองค์เล็กๆนะคะแล้วก็เป็นพระที่เชื่อเหลือเกินว่าขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มีอยู่วันหนึ่งค่ะเพื่อนของผู้เล่าทุกร้อนเรื่องเดิม ก็มาหาที่บ้านมาแบบปุบป,ปับเลยนะบอกว่าพาไปหาเพื่อนชายคนนั้นหน่อยพาไปหาคนที่เป็นหมอแก้ให้หน่อยก็เลยตกลงกันอาตสินใจไปก็ไปไม่เป็นไรไม่กลัวและไปก็ไปเพราะเห็นเพื่อนทุกแบบนี้เมื่อไปถึงที่บ้านของเขาปรากฏว่ามีใครต่อใครนั่งรอคิวเต็มไปหมดหลายคนค่ะเมื่อถึงคิวของตัวเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะซึ่งพาเพื่อนที่มีความทุกข์หนักไปเพื่อนคนนี้ก็คร่ำครวญขึ้นมาบอก ไม่สบายปวดหัวเหลือเกินแทบจะทนไม่ไหวแล้วไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอยากจะกลับอยากจะกลับแต่ก็ปลอบใจกันบอกอดทนอีกนิดนึงรอก่อนให้กินยาระงับปวดเอาไว้กินเข้าไปก็ไม่ได้ผลค่ะรอจนกระทั่งโดนเรียกคิวนะคะเพื่อนก็เลยขยับเข้าไปใกล้หมอหมอนี่ไม่ใช่หมอรักษาโรคนะเป็นหมอศิลยศาสตร์นะคะเพื่อนเขาขยับเข้าไปใกล้แล้วนะคะหมอก็ถามว่ามีใครตามมาด้วยหรือนน่นน่ะ เพื่อนผู้ชายคนนี้เขาก็ถามเหมือนนะคะซึ่งใครต่อใครก็เรียกเขาว่าอาจารย์อาจารย์เพราะว่าเขาเรียกแบบนั้นเขาถามขึ้นก็นึกว่าออพูดกับตัวของเธอเธอก็เลยตอบพาเพื่อนมาช่วยหน่อยเขาไม่สบายตอนนี้ปวดหัวมากกินยาไม่ยังชั่วเลยอาจารย์ก็บอกว่าก็นั่นนะสิผมถึงบอกว่ามีใครตามมาด้วยติดอยู่ข้างหลังนั่นน่ะเมื่อได้ยินแบบนั้นถึงกับขนลุกเกลียวเลยนะคะตามวิสัยผู้ที่กล้าหาญแล้วก็สู่รู้ เข้าใจความหมายอย่างรวดเร็วแต่อาจารย์ไม่ได้แสดงความประหลาดใจอะไรเลยค่ะแกออกคําสั่งให้กับเพื่อนว่าคุณเนะี่ยเขยบไปนั่งให้ตรงกันกันกบพระพุทธรูปนะให้ตรงทีเดียวต้องเขยบเข้าไปตรงที่พิเศษนั่นเพราะเขาแข็งแข็งข้อเหลือเกินไม่ยอมแสดงตัวให้เปิดเผยเห็นเป็นก้อนสีมัวมัวดำดำบอกให้ออกมาก็ไม่ออกมาผมเห็นไม่ถนัดทําอะไรไม่ได้นั่งซะตรงหน้าพระนั่นแหละแล้วเขาจะแข็งข้อต่อไปไม่ได้ อาจารย์หยุดพูดเพียงวินาทีเดียวค่ะแล้วก็พูดต่อด้วยเสียงเรื่อยๆเหมือนเราคุยกันบอกออกมานะ,ะแสดงตัวออกมาแล้วอาจารย์ก็หันหน้ามาทางตัวของเธอแล้วก็ถามว่าเป็นคนตาโตหัวหยิกค่อนข้างดำใช่ไหมเลิกลักเลยค่ะเพราะเธอก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยตอบไปบอกดิฉันไม่รู้นะคะอาจารย์ต้องถามเจ้าตัวเขาดูค่ะเพื่อนของเธอก็เลยตอบรับขึ้นมาว่าใช่แล้วค่ะ หน้าตาเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์เห็นเขาเหรอคะช่วยถามเ้าหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมเขาถึงมายุ่งกับดิฉันอาจารย์ก็ตอบขึ้นมาว่าด้วยความรักตั้งแต่วินาทีที่เขาขาดใจตายทีเดียวอ,อาจารย์พอจะมีทางช่วยได้ไหมคะช่วยให้เขาไปซะให้พ้นจากดิฉันดิฉันกลัวไม่สบายใจจะต้องมีพธิธีต้องทําวันอื่นต้องมีอาจารย์ของผมอีกทีหนึ่งช่วยตามลําพังเนี่ยผมทําไม่ได้หรอกเขาแรง เดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดิมถ้าคุณจะทำเราจะนัดกันวันหลังนะสรุปค่ะอาจารย์ก็นัดวันหลังหลังจากกลับจากวันนั้นไปนะคะเพื่อนก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กรุ่นรุ่นมีผู้ชายคนนึงมาชอบเธอมากเธอเองไม่ได้ชอบเขาแต่ดีกับเขาจนทำให้เขาเข้าใจผิดเมื่อโตขึ้นนะคะก็แยกย้ายกันไปโดยเด็ดขาดไม่มีการพบปะทำให้เขาเสียใจมากค่ะในวันที่แยกย้ายกันไปนะคะ จากวันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ได้เจอเขาหลายปีจนกระทั่งได้ทราบข่าวว่าเขากำลังป่วยเธอเองก็ซื้ออาหารสำหรับคนป่วยแล้วก็ตรงไปเยี่ยมเขาเธอเองก็ป้อนอาหารให้เขาแล้วก็พูดให้กำลังใจเขาพอสมควรเลยล่ะนะคะทีนี้พอเธอกลับมาก้าวพ้นประตูไปปุ๊บเขาขาดใจค่ะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าได้เห็นภาพที่ทาให้เขาตกใจกลัวถึงกับต้องหวีดร้องทุกข่ําคืน วันสุดท้ายที่พบกันเธอเล่าให้ฟังว่าพอเขารู้ว่าดิฉันไม่รักเขาจะไม่แต่งงานกับเขาเขาก็โกรธเกลี้ยวถึงกับอาฆาตว่าจะจองแค้นตลอดไปถ้าฉันแต่งงานจะมาเกิดเป็นลูกที่ทำลายฉันฉันก็กลัวเหลือเกินเธอเล่าไปน้ำตาคลอไปนะคะจนกระทั่งถึงวันนัดทำพิธีคะ่ะก็พากันไปยังสถานที่นัดหมายฝ่ายอาจารย์เองก็เตรียมพร้อมแล้วละ่ะคราวนี้มีการเชิญวิญญ,ญาณมาเข้าทรงให้พูดกับเราได้ เวลานั้นโพร p เพลมากแล้วนะคะตัวของเธอเองกลัวหนักมากค่ะอันนี้หมายถึงตัวเจ้าของเรื่องนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์หรือว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะคะส่วนตัวเพื่อนสาวของเธอเนี่ยค่ะก็กลัวพูดไม่ออกคือของแบบนี้ก็ไม่เคยพบเคยเห็นเหมือนกันนะคะทีนี้พอวิญ,ญญาณเข้าทรงไปปุ๊บก็ปราดเข้าไปนั่งใกล้ๆซักนั่นซักนี่ ทางฝ่ายนวนก็ตัดเพ้อต่อว่าด้วยเสียงค่อนข้างดังในที่สุดนะคะก็ตกลงกันได้ว่าเขาจะเลิกติดตามจองเวรจองกรรมแต่ขอให้เพื่อนนั้นสร้างกระถางทูปใหญ่ซึ่งทำด้วยทองเหลืองแบบจีนไปตั้งไว้ที่วัดวัดไหนก็ได้แล้วก็อุทิศให้เขาแล้วเขาจะไปอยู่ที่นั่นไม่เที่ยวติดตามเธอต่อไปฝ่ายตัวของเธอกับเพื่อนเนี่ยนะคะก็ตกลงทีนี้ก่อนจะออกจากร่างทรงค่ะเขาร้องให้แล้วก็พูดแค่ว่ารักรักอยู่หลายครั้ง เพื่อนของเธอก็รีบสร้างกระถางทูบนะคะถวายวัดเร็วที่สุดแล้วก็นําไปาวานอาจารย์นําไปอีกทีหนึ่งโดยอาจารย์กําชับนะคะว่าระยะต้นๆน,น,นะอย่าได้ผ่านไปหน้าวัดนั้นเป็นเด็ดขาดให้นานๆปีซะก่อนแล้วค่อยไปตัวของเธอก็เสียใจอย่างยิ่งค่ะที่เกิดนึกไม่ได้ซะแล้วว่าวัดนั้นมันชื่อวัดอะไรนะแล้วอยู่ถนนไหน คือตอนใหม่ๆจำแม่นทีเดียวเพราะจะได้ไม่ยอมหลงลืมผ่านหน้าประตูไปกลัวเขาจะเกาะตามมาด้วยค่ะเหตุการณ์เกิดมาหลายสิบปีแล้วนะคะเพื่อนเธอก็แต่งงานมีความสุขมีสามีที่ดีแล้วก็มีลูกที่น่ารักผลจากการเห็นภาพหลอกหลอนโดยสิ้นเชิงค่ะบ่อยครั้งที่อดนึกถึงวิญญาณที่ผูกใจรักอย่างแน่วแน่ไม่ได้เขาก็ต้องระหกระเหินติดตามผู้ที่เขารักไปทุกที่ เป็นเวลาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดโดยคงหารู้ไหมนะคะว่าความรักได้ทําให้เกิดความทุกข์ให้กับเขามากมายเพียงใดก็คงเช่นเดียวกันกันกบมนุษย์นี่แหละคะ่ะที่มีความรักความใคร่ความปรารถนาพอใจหาได้รู้สึกไห่นะคะว่าตัวเองกําลังเป็นทุกข์ตรงกันข้ามกลับคิดว่าตนเองเป็นสุขทั้งที่เราก็ได้ยินธรรมะหลายรอบเหลือเกิน พระพุทธองค์ท่านก็ได้ตรัสเตือนแล้วนะคะว่าอันสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจให้ความทุกข์ยิ่งกว่าความสุขนะคะคุณผู้ฟังคะในอดีตป่าที่บ้านเมืองของเรานี่เรียกว่ามีอาถรรพ์นะคะที่ทุกคนต้องยำเกรงและบีก็เชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่ป่าในบ้านของเราที่ประเทศไทยเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครที่เคยฟังเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับป่านี่ อย่างเช่นช่องของพี่แจ็คเดอะโกส์นะคะก็คงจะเคยได้ยินคุณทอมเล่าถึงป่าที่อเมริกาอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันมีเรื่องของป่ามาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องป่าในบ้านเรานี่แหละนะคะพรานและชาวบ้านทุกคนที่มีวิถีชีวิตอยู่กับป่าย่อมเข้าใจแล้วก็รู้ดีหลายเรื่องค่ะเป็นตำนานที่ถูกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นแต่วันนี้ปัจจุบันนี้ ความเจริญที่มันเติบโตขึ้นมากขึ้นทุกวันก็เลยทำให้ตำนานนั้นนะคะรวมถึงความอาถรรพ์ถูกมองว่าเป็นเรื่องงมงายแล้วก็ค่อยๆเลือนหายไปในที่สุดแต่ถึงกระนั้นก็ตามมันจะเป็นแบบนั้นใครจะไปรู้ล่ะคะว่าแท้ที่จริงแล้วตำนานเหล่านั้นเลือนลางหายไปจริงหรือไม่หรือมันเป็นเพียงแค่การหลบซ่อนอยู่ในเงามืดที่รอวันที่เราจะเดินทางไปพบไปเจอด้วยตัวของเราเองป่าตอนกลางวันว่าวังเวงน่ากลัว ไปดูตอนกลางคืนค่ะน่ากลัวกว่าที่คิดนักคนที่ใช้ชีวิตอยู่เพียงแค่ในเมืองไม่มีทางเข้าใจนะว่าป่าตอนกลางคืนน่ากลัวขนาดไหนคือทุกทิศท,ทุกทางมีแต่ความมืดไม่มีแสงไฟมีเพียงแค่ดาวมีเพียงแค่ความมืดที่เราเหมือนกับกำรรตาและเรื่องเล่าเรื่องนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังจำได้ในเรื่องของผีมาส่งเป็นเรื่องของนักศึกษาที่เสียชีวิตบนอุทยานแห่งชาติบนทุ่งดอกไม้ แห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็เดินมาส่งเพื่อนเพื่อที่จะมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่อุทยานให้ขึ้นไปช่วยขนศพของเธอเนี่ยนะคะลงมาปรากฏว่าเธอเนี่ยไม่รู้ตัวนะว่าผีเดินมาด้วยเธอก็เข้าใจว่าเธอเดินมาคนเดียวแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่ทำการเนี่ยเห็นว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเดินมาด้วยไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังถึงภาคต่อถึงพาร์ตต่อ คือหลังจากการตายของนักศึกษาสาวที่เดินทางไปเที่ยวที่ทุ่งดอกไม้ในจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละค่ะทีนี้มันมีนักเดินทางรุ่นหลังหลายคนนะคะได้เกิดไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆในระหว่างการเดินทางหลายคนคิดนะคะว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะว่าดวงวิญญาณนักศึกษาสาวยังไม่ได้ไปไหนแต่ว่ายังวนเวียนอยู่ที่เส้นทางไปยังทุ่งดอกไม้สถานที่สุดท้ายที่เธอว่าตั้งใจจะเดินทางไปในตอนที่มีชีวิต บางคนค่ะก็บอกว่าเดินเดินอยู่ก็เหมือนมีคนมาบีบหน้าอกจนเจ็บปวดแทบเดินไม่ไหวต้องนั่งพักอยู่ครู่หนึ่งกว่าจะหายแล้วก็เดินทางต่อได้แต่ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เขาได้เจอกับเหตุการณ์แปลกๆแล้วก็มั่นใจว่ามันจะต้องเกี่ยวกันกับดวงวิญญาณของนักศึกษาสาวคนนั้นแน่นอนผู้ชายคนนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เคยได้ยินเรื่องราวความสวยงามของทุ่งดอกไม้แห่งนั้นมาแล้วจนกระทั่งวันหนึ่ง คือแกก็มีโอกาสแหละนะคะไปเที่ยวไปเดินทางออกทริปกันกับกลุ่มคนกลุ่มใหญ่คือขาไปทุกอย่างปกติดีมากจนกระทั่งขากลับค่ะอยู่ๆเกิดอาการเจ็บหน้าอกขึ้นมาเฉยๆเ,เรื่องมันแปลกนะเพราะว่าคนที่เกิดอาการนั้นเป็นคนที่แข็งแรงแทบไม่เคยเจ็บเคยป่วยแล้วเขาก็มั่นใจนะว่าระยะทางการเดินทางแค่นั้นไม่น่าจะทำให้เขาเกิดอาการอะไรได้นอกจากนั้นนะคะ ระหว่างที่นั่งพักอยู่นี่มันก็เกิดเหตุแปลกๆกับเขาขึ้นคือเพื่อนของเขาเนี่ยนะคะพูดคุยผ่านโทรศัพท์บอกเอ้ยไปทริปนี้กับกู้เธอะมึงอยากไปอยู่แล้วนี่สวยนะเว้ยมีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์คือจริงๆแล้วเขาเองก็อยากจะไปแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถเคลียร์งานให้ทันการเดินทางได้หรือไม่เพราะกําหนดการเดินทางที่เพื่อนเขาบอกก็คือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เขาเองก็หยิบนิตยสารการท่องเที่ยวนะคะที่มีรูปทุ่งดอกไม้เอามาลงเป็นหน้าปกขึ้นมาดูก็นึกในใจว่าอเอาไงดีว่าคือถ้าถามใจตัวเองตอนนั้นก็คงลอยไปถึงทุ่งดอกไม้แล้วล่ะค่ะแต่มนุษย์เงินเดือนอย่างเขาบางทีก็ไม่มีทางเลือกเยอะเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเลขโทรศัพท์ไปหาเพื่อนไงมึงตกลงไปแล้วใช่ไหมเพื่อนพูดขึ้นเขาก็บอกเอออะไรของมึง ไม่ต้องคิดมากหรอกเก็บกระเป๋าเอาไว้ให้พร้อมเอาไปแต่เสื้อผ้าที่เหลือกูเอาไปเองเอ,อไปไปไปก็ไปสุดท้ายเขาก็เลยต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ท่ามกลางดอกไม้หลากสีที่ส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งทุ่งหญ้าแม้ว่าหลังจากนี้อีกหลายวันที่เขาต้องอดออมเงินเอาไว้ให้พอที่จะใช้ทั้งเดือนการมาเที่ยวแบบนี้มันต้องมีค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ฟังแล้วมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายจ่ายต่างๆที่จะต้องจ่ายเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะคะ ค่าเช่าห้องค่ากินค่าเดินทางค่าบัตรเครดิตอีกมากมายสระตะที่ต้องจ่ายคือตามปกติแล้วค่ะเดือนเดือนหนึ่งมนุษย์เงินเดือน,นอย่างเราเนี่ยนะคะพอเงินเดือนออกปุ๊บเราก็ต้องจ่ายบินต่างๆเงินเก็บแทบจะไม่มีตัวของบีเองด้วยก็เหมือนกันทีนี้เรื่องนี้เนี่ยพอไปเที่ยวแบบนั้นเงินที่มันเคยพอจ่ายอาจจะไม่พอก็ได้แต่เอาอยัางไงดีละ่ะในเมื่อใจมันอยาก แล้วเขาก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะขิดมากไปมันก็เปล่าประโยชน์ก็มีการพูดคุยกันกับเพื่อนไปบอกเป็นไงเมืองสวยดีนะกูบอกและไม่ผิดหวังแน่ก็ขอบอกขอบใจกันไปจนกระทั่งพูดขึ้นมาบอกเดือนนี้ถ้ากูเงินไม่พอใจ่ายให้กูยืมมึงด้วยนะเพื่อนที่ชวนบอกเรื่องอะไรกูก็ไม่มีเหมือนกันก็หัวเราะกันไปนะคะฐานที่เข้าใจหัวอกเดียวกันมองไปรอบๆค่ะเห็นหลายๆคนมาเที่ยวทริปนี้พร้อมๆกันกันกบเขา ก็เดินชมความสวยความงามของดอกไม้ตามมุมต่างๆบางคนนะคะก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายดอกไม้จนกระทั่งนู่นแหละได้เวลาเดินทางกลับเจ้าหน้าที่นําทางกลุ่มคนที่มาพร้อมกับเขาเรียกให้ทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็เดินทางกลับไปยังเส้นทางที่เดินเข้ามาระยะทางหลาย10กิโลเมตรนะคะตอนมาเริ่มมาส่งผลตอนขากลับนี่แหละ คือสปีดการเดินของหลายคนเริ่มตกลงความกระปี้กระเป๋าเหมือนตอนที่มาเนี่ยมันหายไปหมดนะคะแม้กระทั่งตัวเขาเองค่ะก็ค่อนข้างจะเมื่อยล้าเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ยังเป็นชายหนุ่มเล่นกีฬาตลอดเลยทำให้เขาอดทนไหวกับการเดินแค่นี้ตอนนี้คนในกลุ่มที่ร่วมทางมาก็เริ่มต่างคนต่างเดินบางคนนู่นนำหน้าไปไกลละบางคนก็นั่งพักเป็นระยะส่วนเขากับเพื่อนก็ยังเดินไปเรื่อยๆนะคะ สักพักหนึ่งเขาเล่าว่าเขามองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งพักอยู่ข้างทางแล้วก็จําได้ว่าเป็นสองคนที่มาพร้อมกันกับเขาเขาก็เลยเดินตรงไปถามด้วยความเป็นห่วงว่าไหวไหมครับไหวค่ะนั่งพักแป๊บเดียวพอเห็นว่าสองคนนั้นยังน่าจะพอไหวก็เลยเดินต่อไปแต่เกิดเหลือบไปเห็นกระ,ะเป๋าของทั้งสองคนที่ดูว่าตอนนี้คงจะไม่อยากแบกมันกลับแล้วล่ะเขาก็เลยอาส่าว่าเดี๋ยวช่วยสองคนนั้นแบกกระ,ะเป๋าให้ก็ได้ ทีแรกผู้หญิงสองคนก็เกรงใจแต่ชายหนุ่มคนนี้ค่ะยืนยันว่าเขาจะแบกให้เขาไหวอยู่จะช่วยถือกระเป๋าให้แบกกระเป๋าให้ส่วนตัวของพวกเธอเนี่ยนะคะก็ตกลงค่ะแล้วก็นั่งพักอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็รีบเดินตามไปดังนั้นนะคะเขาก็เลยออกเดินทางไปก่อนตอนนั้นมัวแต่สนใจสองคนนั้นเลยลืมดูว่าเอ้าเพื่อนเดินนําหน้าไปก่อนแล้วนี่พอเขาเดินอีกครั้งหนึ่งก็เห็นเพื่อนเดินอยู่ลิบๆแล้วนะคะ แต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรละเพราะว่านี่ไม่ใช่การเดินป่าครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้ดีว่าการมาท่องเที่ยวแบบนี้แต่ละคนก็ต้องคอยหมั่นดูแลตัวเองให้ดีก่อนจะไปดูแลคนอื่นเขาออกเดินไปเรื่อยๆคนเดียวบางครั้งก็มองด้านหลังจะเห็นว่ามีคนเดินตามไกลๆด้านหน้าก็มีคนเดินตามไกลๆเลยไม่ได้มีความรู้สึกว่ากลัวจะหลงทางหรือว่าอะไร จนกระทั่งเดินมาถึงบริเวณทุ่งหญ้าที่มีแนวต้นสนสวยงามอยู่นะคะเขาก็มองไปรอบๆแล้วก็คิดว่าเออวิวแถวนี้สวยงามไม่แพ้กันกับทุ่งดอกไม้แต่ว่าตอนขามามัวแต่ตั้งใจจะไปให้ถึงทุ่งดอกไม้เลยไม่ได้คิดที่จะหยุดมองสองข้างทางค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยากจะรีบเลยเดินคนเดียวชมวิวไปเรื่อยๆ ในวินาทีนั้นเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นอย่างที่เกิ่นคือเขาเกิดอาการเจ็บหน้าอกเขารู้สึกว่าหน้าอกนี่มันเจ็บขึ้นมาเจ็บปวดมากเหมือนมีใครเอามือมาบีบหัวใจไว้หน้าก็เริ่มมืดเหงื่อเริ่มออกหายใจไม่ทันคิดในใจว่าอาการมันเหมือนกับคนที่เป็นโรคหัวใจมากนะคะแต่ทาไมถึงเกิดกับเขาล่ะเขาก็สงสัยในเมื่อไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจสักหน่อยก่อนหน้านี้นะคะเขาก็เคยเล่นฟุตบอลกับเพื่อน ติดต่อกันสองสามชั่วโมงยังไม่เป็นอะไรทำไมเดินแค่นี้ถึงเป็นแบบนั้นได้พอมองไปด้านหน้าเห็นเพื่อนเดินไปไกลเกินกว่าจะเรียกมองไปด้านหลังก็ยังไม่เห็นว่าจะมีใครเดินตามเขาก็เลยหยุดนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งก็นึกในใจบอกโอ๊ยทำไมมันเจ็บอย่างนี้เนี่ยเขาเริ่มกลัวแล้วนะว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นคือบางทีอาจจะป่วยโดยที่ตัวเขาไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ สักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกเหมือนร่างกายมันจะหลุดลอยออกไปสติเริ่มหายก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังลอยไปยังสถานที่แห่งหนึ่งค่ะแล้วอยู่ๆเขาก็ไปหยุดยืนอยู่ที่ที่หนึ่งซึ่งมองไปรอบๆไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะมันมืดแต่รู้สึกว่ามันคุ้นตาเหมือนเคยเห็นมาก่อนเพียงแค่ว่ามันยังนึกไม่ออกว่าเป็นที่ไหนเขาพูดขึ้นเพราะว่ามันมีใครบางคนยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขาก็ถามบอกใครอะใช่ค่ะ ทีนี้เหมือนทุ่งดอกไม้ที่เพิ่งมาเลยเขาก็จําได้ว่ามันมีต้นไม้แบบนี้อยู่ในทุ่งดอกไม้นั้นแต่ทําไมมันมืดจังแล้วก็ไม่มีดอกไม้มีแต่หญ้าแห้งๆขึ้นเต็มไปหมดใครอะร่างของคนคนนั้นก็ยังคงยืนหันหลังให้เขาก็มั่นใจว่าต้องเป็นผู้หญิงล่ะเพราะว่าเห็นคนคนนั้นใส่เสื้อสีขาวกระโปรงสีดํานี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยชายหนุ่มคนนั้นนะคะตะโกนถามผู้หญิงที่เห็นอยู่นะคะ แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงเงียบไม่หันมาตอบไม่หันมามองเขาก็พยายามจะเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นแต่ก็เหมือนว่าไม่มีทางเดินไปถึงเดินอยู่นานค่ะเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะลอยห่างไปเรื่อยๆทีนี้เริ่มเหนื่อยหัวใจก็เริ่มเต้นแรงอีกครั้งคิดว่าตัวเองตายแน่คิดแค่คำเดียวเหมือนกำลังจะตายเอ๊นี่ความตายเป็นแบบนี้นี่เองเขาก็นึกนะคะอยู่ๆตาเขาก็ค่อยๆปิดลงทีละนิดทีละนิด จนกระทั่งมีเสียงเรียกบอกฟื้นสิว่าตื่นตื่นเสียงเพื่อนค่ะเพื่อนเรียกเขาให้ลืมตาขึ้นแล้วก็พบว่าเขายังคงอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมอาการเจ็บหน้าอกหายไปหมดแล้วนะคะพยายามถามว่าเป็นอะไรทําไมมานอนอยู่ตรงนี้ได้เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรดีเลยเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นให้ฟังโดยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆพอเล่าเรื่องจบปุ๊บเจ้าหน้าที่บอกว่าผมจะเล่าอะไรพวกคุณฟัง จริงๆตรงนี้เนี่ยเคยมีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งตายเธอเป็นโรคหัวใจแล้วก็เกิดอาการกำเริบตอนเดินกลับมาจากทุ่งดอกไม้เหมือนกันกับคุณนี่แหละตรงใต้ต้นไม้ที่คุณมานอนอยู่เลยโอ้โหพอฟังจบขนลุกทันทีแล้วก็นึกไปถึงผู้หญิงคนที่เขาเห็นแต่งตัวเหมือนกันกับนักศึกษานะคะแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่รู้เรื่องนี้ค่ะเลยไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่าเอะใจอะไรเขากับเพื่อนถึงกับรีบยกมือไหว้ จากนั้นนะคะก็รีบชวนกันออกเดินทางจากจุดนั้นไปทันทีนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องเล่าต่อมานะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัดวัดหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องราวทั้งหมดนี่มันเริ่มต้นจากวัดที่คนสุราษฎร์นี่น่าจะรู้ดีนะคะคือวัดนี้ เป็นวัดที่ได้รับความนิยมจากญาติโยมพอสมควรแต่ว่าด้วยความยอดนิยมนี่แหละนะคะมันก็เลยทำให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าปรากฏขึ้นแล้วเธอคนนั้นต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่ขับรถคนเดียวตอนกลางคืนถือว่าน่ากลัวแล้วยิ่งขับรถผ่านวัดตอนกลางคืนนี่โอ้โหอย่าถามเลยเป็นไปได้อยากจะพับกระจกกันเลยทีเดียวนะคะเธอคนนั้นคนเห็นกันเยอะเลย ต่อไปนี้นะคะจะเล่าเป็นเคสเป็นเคสไปว่าแต่ว่าคนต้องพบต้องเจอผู้หญิงคนนั้นหนีไม่ได้ยังไงกันแล้วพบยังไงกันนะคะไปกันที่รายแรกค่ะคุณผู้ฟังเป็นเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ1 5 1 6ปีคือโดยปกติแล้วน้องคนนี้เนี่ยเขาจะชอบกลับบ้านดึกเป็นประจำทุกวันแล้วหลังเลิกเรียนเนี่ยนะคะเขาก็จะไปเที่ยวบ้านพ่องบ้านเพื่อนอะไรประมาณนี้ทีนี้ในตอนที่น้องเขาขับรถกลับบ้าน ช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มในจังหวะที่หางตาเหลือบไปที่กำแพงวัดแบบแรกน้องถึงกับสะดุ้งค่ะเหมือนกับเห็นใครนั่งห้อยขาอยู่บนกำแพงวัดทีแรกก็ตกใจนึกว่าตัวเองตาฝาดแต่ว่าในจังหวะที่เหลือบดูกระจกข้างมองไปด้านหลังอีกรอบหนึ่งก็ยังมีใครก็ไม่รู้แหละนะคะแต่ว่าคราวนี้เปลี่ยนจากการนั่งเป็นยืนเท่านั้นละค่ะ เด็กคนนี้รีบบิดมอเตอร์ไซค์กลับบ้านปิดไฟนอนแล้วคืนนั้นก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคะเคสต่อมาเคสที่2นะคะนับจากนี้ก็คือของจริงแล้วลหละเนี่ขอยกเคสที่แรงจริงมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะเป็นวัยรุ่นชาย2คนขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมาสองคันก็นะตามประสาเพื่อนคือขี่ไปคุยไปตีคู่กันไป แต่ว่ามันมีจังหวะจังหวะหนึ่งที่ขี่รถแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอยอยู่ๆไฟถนนค่ะกระพิบพึบพลับผึบพรับทั้งซอยตอนนั้นทั้งคู่เริ่มใจไม่ดีแล้วล่ะในจังหวะที่จะรีบบิดไปเพื่อที่จะให้พ้นจากซอยอยู่ๆเพื่อนคนนึงตะโกนบอกเฮ้ยใครนั่งข้างหลังมึงน่ะอีกคนนึงทําท่าตกใจแล้วก็ชี้ไปที่เพื่อนคนแรกว่าหลังรถมึงอ่ะใครวะ คือต่างคนต่างเห็นผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายเพื่อนอยู่นะคะเท่านั้นแหละตกใจคุมรถไม่อยู่แล้วก็มีอีกคันหนึ่งสะบัดไปเกี่ยวกันล้มโครมครามสลบจนกู้ภัยเนี่ยต้องพาไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกฟาดถนนดีนะทั้งคู่ไม่ตายคราวนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นค่ะแต่ว่ารายนี้ขับรถกระบะแล้วก็ในรถนี่มากันสี่คนเป็นผู้ชายล้วน แต่ก็เป็นปกติของวัยรุ่นน่ยนะคะคือช่วงนั้นก็ชอบไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์กลับกันดึกๆึกเนๆตอนออกมาประมาณตีหนึ่งค่ะคือจําเป็นจะต้องผ่านซอยเล็กๆเพื่อที่จะเลี่ยงด่านตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็แน่นอนนะคะว่ามันจะต้องเป็นซอยวัดด้วยความคึกขนองสองคนหลังชวนกันคุยเรื่องผู้หญิงในผับว่าสวยแบบนั้นแบบนี้อยากพามาที่ห้องแล้วอยู่ๆอ,อีกคนตะโกนว่า น้องพี่ชอบน้องอย่างแรงเลยน้องเออสักทีเอาไหมหลังจากสิ้นเสียงตะโกนไปปุ๊บไม่นานค่ะอยู่ๆหลอดไฟนีออนของถนนเหมือนกับมันชอ็อตแล้วก็มีอาการติดๆดับๆประมาณว่าขับผ่านเสาไฟอันไหนเสาไฟอันนั้นก็เหมือนจะชอ็อตติดๆดับๆตามหลังไปเรื่อยๆณนะเวลานั้นนะคุณผู้ฟังตัวคนขับเนี่ยดูมีสติสัมปชัญญะเยอะที่สุดก็เริ่มใจไม่ดีเพราะว่าด,ด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นวัดนะคะ แล้วมันก็ดึกเลยด้วยตอนนั้นกำลังเสียอารมณ์เพราะเพื่อนดันปากปีจอเหลือเกินพูดอะไรก็ไม่ดูสถานที่ไม่ดูสถานการณ์เลยว่ากำลังขับผ่านวัดในจังหวะที่ขับไปได้ประมาณกลางซอยเนี่ยค่ะอยู่ๆคนขับหักรถหลบสุดแรงไม่รู้ตัวอะไรเหมือนวิ่งตัดหน้ารถมุ่งเข้าไปในวัดตอนนี้ล้อสายเนี่ยตกร่องขอบถนนละ ด้วยความที่ตกใจนะคะแล้วก็ห่วงว่ารถจะเป็นรอยไหมก็พากันลงจากรถเดินไปดูล้อหน้าสายกันต้องบอกก่อนนะว่ามีเพียงแค่คนขับเท่านั้นที่รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างว่าที่ตรงนี้ไม่ได้มีแค่พวกเขาสี่คนผ่านไปสักพักหนึ่งคนขับเลยตะโกนบอกเพื่อนว่ากลับขึ้นรถดีกว่าพวกเราค่อยไปดูที่หออีกทีนึงอยู่ๆค่ะเพื่อนปากปีจอที่เมาอยู่ก็ตะโกนขึ้นไปบอกว่า ไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถมาเลยแถมยังทำท่ากวากไม้กวากมือไปทางไหนอีกก็ไม่รู้นะคะตอนนั้นสองคนหัวรเราะเฮฮากันมีแต่คนขับนี่นแหละที่ไม่หาด้วยแล้วในจังหวะที่ทุกคนกำลังปิดประตูอยู่ๆก็มีเสียงดังตุบดังมากและทุกคนรู้สึกได้ว่ากระบะท้ายมันยวบในเวลานั้นทุกคนยืนกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่แล้วพอทุกคนหันกลับไปมองโอ้โหชัดเต็มตาเหมือนกันหมดเลย เป็นผู้หญิงผมยาวสีดำนั่งคุกเข่าอยู่แล้วก็เอามือทาบตรงกระจกแคบหลังและเหมือนกับกำลังยิ้มด้วยค่ะพร้อมกับกรอกตาไปมาจ้องมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีในตอนนั้นทุกคนร้องเหวอเลยค่ะจะเปิดประตูรถก็ไม่ได้ ได้แต่ดิ้น,นยงเยงกันอยู่ในรถบอกให้เพื่อนเนี่ยรีบขับไปเลยร้องตกอกตกใจเพราะกลัวกันคนขับได้สติก็รีบเหยียบรถออกไปโดยที่ไม่มองหลังกันเลยทีเดียวจนกระทั่งถึงร้านสะดวกซื้อถึงกล้าลงจากรถคือถึงขั้นต้องโทรให้พ่อเนี่ยมารับกลับบ้านไม่กล้านั่งรถคันนั้นแล้วนะคะปิดท้ายกับลุงคนหนึ่งค่ะเพราะแกเกือบช็อกตายขารถกันเลยทีเดียวคุณลุงคนนี้ แกเป็นเสือผู้หญิงนะประมาณว่าออเป็นป่าสายเปเที่ยวผู้หญิงเกือบทุกคืนอะไรอย่างนี้และช่วงที่กําลังขับรถไปหาสาวมากินลมเล่นกันเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องขับผ่านเข้าซอยวัดซอยนี้ด้วยความเร็วที่มีอยู่ในหัวมันไม่มีเรื่องอะไรละค่ะมีแต่เรื่องผู้หญิงมันก็เลยไม่กลัวก่อนขับเข้าไปในซอยนี่ก็หยิบมือถือโทรไปหากิก๊กพูดคุยกันประมาณว่าป๋าใกล้ถึงแล้วนะ คือหยอกล้อกันประมาณนี้แหละบอกถอดผ้าล้อเลยอีหนูคุยกันเรื่องกามล้วนๆพอเลี้ยวเข้าซอยปุ๊บโอ้โหคราวนี้ทั้งซอยไฟไม่กระพริบแล้วนะแต่มันดับเลยค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออไฟตกคือในเมืองเนี่ยไฟมันใช้กันเยอะอยู่แล้วไงก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็ขับไปเรื่อยๆคราวนี้ป่าแกรู้สึกได้เลยเหมือนมันมีลมอะไรก็ไม่รู้นะคะทะลุหน้ากระจกรถเข้ามา ตอนนั้นแกพังอะไปครู่หนึ่งคือสะดุ้งกับเหตุการณ์บางอย่างเมื่อกี้แกก็เลยผ่อนคันเร่งขับช้าลงกว่าเดิมพอขับไปสักพักหนึ่งไฟหน้ารถแกเหมือนเห็นอะไรนอนขวางอยู่เอ้ใช่คนไมว่ว่าแกใช้ไฟสูงเพราะถนนไฟมันดับไม่มีรถส่วนมาทำให้มองเห็นไกลนะคะทีนี้พอขับเข้าไปใกล้โอ้โหชัดเลยเป็นผู้หญิงใส่ชุดนอนสีชมพูนอนคว่าหน้าอยู่บนถนนปาแกตัดคิดในใจว่า รถชนแน่ๆชนแล้วหนีแน่ๆหรือที่ไฟดับเพราะว่าคนขับรถชนเสาไฟไหมปาคนนี้แกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะด้วยประสบการณ์ของแกเยอะแกก็เลยเปิดไฟฉุกเฉินเป็นไฟขอทางอ่ะนะคะแล้วแกก็ลงจากรถเพื่อที่จะไปดูผู้หญิงคนนั้นหลังจากที่แกลงจากรถปุ๊บเดินเข้าไปหน้ารถแกตกใจถึงกับอุทานบอกเฮ้ยผู้หญิงหายไปค่ะคือเมื่อกี้นอนอยู่ตรงนี้เลยหรือเป็นคนเมา แล้วเธอลุกขึ้นมาเดินหายไปอย่างนั้นเหรอคือฝายถน,นนมันมืดมากก็จริงอาจจะทําให้แกมองไม่เห็นว่าผู้หญิงคนนี้คงจะลุกเดินไปตอนที่แกกําลังลงจากรถในความมึนงงของป๋าแกค่ะแกก็เดินกลับขึ้นรถแบบอึงอ้งๆว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฮะงงเลยแต่ก็นะด้วยความเสียอารมณ์แกก็เลยยกบรันดีที่มีอยู่ในรถเนี่ยขึ้นมากระลึบหนึ่งแล้วก็ขับรถออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป้าหมายอย่างเดียวของแกคือผู้หญิงค่ะในช่วงเวลานั้นเองแกได้ยินเสียงอะไรสักอย่างแล้วก็ได้กลิ่นหอมเหมือนน้ำหอมผู้หญิงแกบอกแกรู้สึกเคลิ้มมากเหมือนกำลังละมุนไปกับเด็กแรกแย้มอะไรทำนองนั้นแหละแต่ก็ฟินได้ไม่นานอยู่ๆหูแกก็ได้ยินเสียงหัวเราะตอนนั้นแกเริ่มตื่นตัวจากอาการฟินชั่วครู่จนได้สติดีแล้วนะคะแกก็รู้สึกได้ว่าทำไมรถมันเอียงขวากว่าเดิมวะ เหมือนกับมีคนนั่งเบาะหลังด้านขวาของแกยังไงอย่างนั้นเอาละคราวนี้อยู่ๆรู้สึกเหมือนใครสักคนนึงผิวลมใส่ต้นคอเหมือนกับทะลุด้านบนของเบาะมาเลยตอนนั้นแกบอกเลยว่าขนลุกมากเลยเหลือบไปมองกระจกประตูหลังว่าเอ้ขึ้นสนิทหรือเปล่าลมเข้ามาไหมแกก็กดขึ้นกดลงมันก็ติดจุ่งติดจุงงคือแน่นดีแล้วนะสงสัยคิดไปเองในจังหวะกำลังจะพ้นซอย มันมีแขนใครก็ไม่รู้ค่ะมาอบต้นคอแกแกรู้สึกได้เลยว่าเป็นแขนของผู้หญิงแน่นอนด้วยความตกใจแกก็เหวอไปพักหนึ่งสายตาแกกรอกไปมาที่แขนขาวจ้วเย็นๆยังไม่พอนะคะอยู่ๆก็มีเสียงพูดขึ้นมาบอกพี่ขาพี่ขาพูดวนไปอยู่แบบนั้นดังกล้องอยู่ในรถจากนั้นแกก็เหยียบเบรกจนรถจอดสนิทแกพยายามจะสะบัดแขนนั้นออกค่ะแขนก็ไม่ยอมหลุด พยายามจะเอื้อมมือไปเปิดประตูรถก็เปิดไม่ได้เหมือนมีใครดันประตูอยู่ข้างนอกไม่ให้ออกก็พยายามเอามืองัดแขนนั้นให้หลุดออกไปแต่ทํายังไงยังไงก็ไม่ออกแกกลัวก็กลัวงงก็งงว่าทําไมแขนเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันถึงมีแรงเยอะยิ่งงัดยิ่งแน่นและในจังหวะที่แกหันไปทางด้านขวามือของแกมองไปยังกระจกใสๆของประตูรถภาพสะท้อนให้เห็นเต็มตาเลยนะคะคือผู้หญิงหน้าตาใช่ได้อยู่นะ เอาคอมาตั้งที่เบาะด้านขวาพร้อมกับสีหน้ายิ้มแย้มชุดนอนสีชมพูแกจะขาดใจตายอยู่แล้วเพราะความกลัวไหนจะเสียงร้องพี่ขาพี่ขาที่กล้องอยู่ในหัวคงจะเป็นบุญของแกและค่ะมันมีรถขับสวนมาพอดีแกจําได้เลยว่ารถคันที่ขับสวนมาเนี่ยตบไฟสูงปุ๊บปั๊บประมาณว่าให้แกตบไฟต่ําให้หน่อยอะไรประมาณนี้คือตอนนั้นแกตบไฟสูงอยู่ตอนนั้นแกก็มีความหวังขึ้นมาแล้ว ก็พยายามนะคะอ,ออกแรงอีกรอบหนึ่งที่จะเปิดประตูลงไปอยู่ๆแขนนั้นก็คลายออกจนแกเปิดประตูลงไปได้แกก็กระโดดยงเยงโยงเย,ยงเรียกให้รถคันที่สวนมาจอดเลยสรุปแกทิ้งรถค่ะแล้วก็ขอติดรถคันนั้นกลับบ้านแกแกเล่าให้ฟังหมดเลยว่าแกเจออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอสรุปเหตุการณ์ก่อนและหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังกันนะคะคือเด็กนักเรียนเนี่ยเรื่องแรกนะ เด็กนักเรียนที่อายุ15 16เอาไปเล่าให้เพื่อนฟังที่โรงเรียนจนกลายเป็นข่าวลือกันไปลามเหมือนไฟไหม้ทุ่งเรื่องที่2 2วัยรุ่นที่รถเกี่ยวกันล้มรอดตายมาได้แต่ก็ต้องนอนหยอดข้อต้มเกือบเดือนยังจำความได้ทั้งหมดนะคะถึงขั้นจำหน้าผู้หญิงคนนั้นได้หลังจากหายดีก็เปลี่ยนสันดานตัวเองหันมาใส่หมวกทั้งใบเลยแล้วก็ขยาดขแงกับซอยนั้นมากส่วนป๋าเปนะคะ หลังจากที่ไปส่งแกที่บ้านเสร็จแล้วแกออกปากให้เพื่อนไปเอารถกลับในคืนนั้นก็นั่งรถคันเดิมนี่แหละนะคะคือจ้างต้องบอกแบบนี้รถคันที่พาไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับรถชาวบ้านแล้วก็รับจ้างพวกขนผักขนอะไรก็จ้างแกปาไปคือไปกันหลายคนค่ะขากลับไปเอารถไม่เจออะไรนะคะเมื่อนำทั้งสามเรื่องสามเหตุการณ์หลักๆมาประติดประต่อกันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่โด่งดังมาก จากข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริงเจอจริงๆหนีจริงๆแล้วคนที่เจอเธอคนนั้นก็ดันเป็นผู้ชายทั้งหมดด้วยมันมีสตอรี่แบบนี้นะคะหลังจากที่ข่าวลือมันด่งดังพักใหญ่จนไปถึงหูจเจ้าอาวาสประมาณว่าชาวบ้านเข้ากลัวไม่กล้ามาทำบุญแกก็เลยทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งคือไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆเนี่ยแกชี้เป้าได้พื้นดินข้างกำแพงเนี่ย มันมีถุงผ้ายันสีแดงฝังดินอยู่พอไปขุดขึ้นมาปุ๊บมีจริงๆด้วยเป็นผ้ายันสีแดงหอ่อพวกเท่ากระดูกเล็กๆของใครก็ไม่รู้หลังจากนั้นก็นําไปเก็บรวบรวมกับกระดูกคนอื่นรอชาปนากิจสวดส่งวิญญาณประมาณเป็นพิธีล้างป่าชา้าศพรญาติอันนี้เป็นข่าวลือนะคะบางคนบอกเป็นศพผู้หญิงที่โดนอุ้มฆ่านั่งยางแล้วเกิดเฮี้ยนขึ้นมาก็จ้างหมอผีทําพิธีสะกดวิญญาณแล้วก็เอาไปทิ้งที่วัดแห่งนี้ อันนี้ข่าวลือไม่ฟันธงแล้วก็ไม่อยากสืบด้วยว่าเธอคนนี้คือใครนะคะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องราวของเด็กบางเขนบ้านอยู่หลังสถานีรถไฟมีเพื่อนสมัยเรียนหนังสือแล้วก็ตอนวัยรุ่นอยู่หลายคนนะคะส่วนมากบ้านก็อยู่ในละแวกเดียวกันค่ะ บางคนนี่ก็อยู่แถววัดเสมียนนารีบางคนก็เลยไปแถวชุมชนสวนผักชุมชนพักดีกิโลเมตร11นู่นก็มีเหมือนกันไม่มีเพื่อนซึ่งเป็นลูกคนรวยอยู่บ้านกลางกรุงอะไรส่วนมากก็อยู่ในสลัมหรือว่าชุมชนแออัดบางคนนี่อาจจะสงสัยเนี่ว่าชุมชนแออัดมีภาพยังไงซึ่งเด็กบางเขียนคนนี้ก็บอกว่าลองนึกถึงบ้านเรือนเล็ก เรือนน้อยที่ปลูกอยู่ในดงน้ําครามซึ่งส่วนมากนี่จะหาอะไรก็ได้เอามาปูพื้นเอามากั้นฝามุงหลังคาพอคุ้มแดดคุ้มฝนก็ดีถมเถไปแล้วบ้านไหนแกงอะไรผัวเมียคู่ไหนทะเลาะกันหรือถึงกับลงไม้ลงมือโครมครามเพื่อนบ้านไม่อยากรู้ก็ต้องรู้จนได้ค่ะบ้านหรือว่ากระต๊อบที่ใกล้ชิดกันติดกันขนาดเปรียบเทียบได้ว่าหลังคาไก่เกย,ยกันจนไก่แทบจะบินไม่ตกดินเรื่องการพนันไม่ว่าจะเป็นไพ่เป็นไฮโลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่ อย่าพูดให้สะเทือนใจกันเปล่าๆในกรุงเทพไม่ว่าจะตรอกไหนซอยไหนคือมีทั้งนั้นเจ้าหงอยู่สวนผักเจ้าตีอยู่พักดีสองคนนี้เป็นเพื่อนสีก,นกันกับเด็กบางเขนไปมาหาสู่กันเป็นประจำเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่รู้จะไปไหนนะคะก็เลยโทรหาเพื่อนคือถ้าเพื่อนอยู่ก็จะบึ่งรถมอเตอร์ไซค์ไปหาไปกินเหล้าไปานั่งคุยกันกินยาดองบ้าง ตอนคำ่ำแถวปากซอยพักดีนี่มันจะมีต้นโพใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาดร่มครึ้มไปหมดชาวบ้านเชื่อกันนะคะว่ามีเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ตามฟอร์มแล้วค่ะก็ไปขอหวยกันตามระเบียบแต่เห็นแล้วก็นึกเสียวๆชอบกลคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแถวนั้นหรือว่าเรียกกันติดปากมานานบอกว่ากม .11 เขาร่ำลือกันว่าผีดุนะัก เพราะว่ามีรถชนกันบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีหรือถนนตัดใหม่ด้านในคือเรียกกันเสื้อหรูหราว,ว่าโลคันรถหรือของจริงก็คือถนนเรียบทางรถไฟนั่นแหละนะคะมีทางด้านนอกแล้วก็ด้านในที่เรียบชุมชนแต่ว่าเป็นทางตันนะคือเห็นกลับรถกันมาหลายรายและไปไม่ได้นอกจากรถชนกันสนัน่นมีทั้งบาดเจ็บล้มหายตายจากกันเมื่อหลายปีนี่ก็มีรถเก๋งหรูหราของหนุ่มสาวสองคู่เกิดอุบัติเหตุ ไปบวกก,กันกับรถกระบะค,ค่ะแหลกเละเหลือแต่ซากเหล็กตายคาที่ไปสองรายไปตายที่โรงพยาบาลอีกสองรายฝ่ายตำรวจนี่นึกขลังยังไงก็ไม่รู้ค่ะเอาซากรถไปตั้งหน้าป้อมตรงปากซอย18หน้ากรมขนส่งทางบกนั่นแหละในวัดเตือนใจขนชอบซิงโดนผีหลอกสิคะเพนกระเจิงออกจากป้อมไปตามๆกันคือตอนดึกๆน่ะเขาเล่าว่ามันมีกลิ่นเหม็นเนา่าคละคลุ้งเข้ามาในป้อมใครจะไปทนอยู่ได้ละ่ะตอนนั้นแหละขนไปทิ้งกันแทบไม่ทัน คือนอกจากตายเพราะอุบัติเหตุรถชนกันแล้วก็ยังมีการตายหงเพราะรถไฟทับกันอีกหลายรายเหมือนกันรถไฟเนี่ยไม่ต้องทับหรอกนะแค่ชนก็ตายอยู่แล้วถึงจะมีสถานีย่อยที่หน้าชุมชนแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าไอ้รถเร็วรถด่วนนี่มันไม่จอดนะนอกจากรถใกล้ๆอย่างกรุงเทพลบบุรีตอนเย็นๆไหนจะมีการตีกันฆ่ากันตามระเบียบทีนี้นี่เมื่อพูดถึงเรื่องของยาดอง แถวนั้นมันจะมีอยู่2เจ้าตั้งแผงอยู่ค่อนข้างห่างกันแต่ว่าอยู่ทางด้านรถไฟทั้งสองแผงสองเพิงตกเย็นก็มีลูกค้าเข้าไปอุดหนุนกันคึกคักพอสมควรมีตัวยาเด็ดๆเ,เขียนปิดโหลเอาไว้ยั่วใจดีพิลึกช้างผสมขโขลงม้าระทืบโรงอะไรอย่างนี้นะคะพลังเสือโครงอย่างนี้โดไม่รู้ล้มอย่างนี้ทิ้งกลางดงสาวสกิดแม่โอ้ยเยอะคือในสมัยนั้นหนุ่มๆพลังสูงเยอะ แต่ความขนองก็ยังทําให้ไปทดลองชิมมันซะทุกอย่างเลยที่นี่วันเกิดเหตุค่ะตอนเย็นเจ้าของเรื่องบอกว่าผมนึกเปรี้ยวปากอยากจะกินยาดองขึ้นมาดือด้อๆก็เลยนัดแนะเพื่อนซีทั้งคู่เนี่ยไปที่ร้านยาดองกันบรรยากาศก็หน้าหนาวนะกําลังเย็นสบายเลยไปถึงก่อนก็เลยสั่งม้ากระทืบโรงมากินอุ่นเครื่องพอร้อนท้องสู้ซาดีแล้วก็มีคนคุ้นๆหน้ากันนี่แหละที่ร้านยาดองยิ้มให้กันบ้างทักทายกันบ้างพี่ชิดเจ้าติ่งลุงมว้วน คือเคยเห็นกันบ่อยมากบางคนก็สั่งแค่กงสองกงแล้วก็บึ่งรถไปบ้างเดินไปบ้างวันนั้นมีลุงม้วนคนเดียวที่ปักหลักคุยกันเอิกอากเอิกอัก,อกแก่อายุประมาณ50เสเศษเศขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ย่านนั้นหุ่นแก่ผอมดำผมหงอกประปรายใครๆเขาก็เรียกลุงกันทั้งนั้นมีแต่เจ้าของเรื่องนี่ก็เลยเรียกลุงบ้างรถไฟแล่นกันฉึกฉักฉึกฉัก ทางด้านหลังเพลิงขายยาดองไปแสงสว่างชักจะเหลือน้อยลงน้อยลงลุงม้วนค่ะก็เลยถามถึงเจ้าหงกับเจ้าตีก็เลยตอบว่าเดี๋ยวก็คงมาสมทบแหละคืนนี้ว่าจะไปต่อแถวย่านกเกษตรนะว่ามินหน่อยลุงม้วนก็เลยเตือนบอกว่าเอ้ยขับรถขับราระวังกันหน่อยนะเดี๋ยวจะพลาดพลั้งไปแกว่าแล้วแกก็ขอตัวไปทํามาหากินกันต่อก็เลยหันกลับไปโบกไม้โบกมือให้เพื่อนรุ่นนะ้าพอดี เห็นเจ้าหงบึงรถออกมาแล้วก็มีตีซ้อนท้ายพอนั่งปุ๊บถามปั๊บถามว่าไอ้เมื่อตะกี้โบกมือให้ใครอ้าวก็ลุงม้วนไงตอบไปแกเพิ่งลุกไปหยกหยกพวกมึงก็มาเนี่ยฮะอะไรนะมึงนั่งกินเหล้ากับลุงม้วนเหรอแกเพิ่งโดนรถชนตายที่หน้าวัดเสมียนเมื่อคืนนี้เองนะเพื่อนที่ชื่อหงพูดแล้วก็หัวเราะหันไปมองศบตากับเพื่อนที่ชื่อตีค่ะแต่ว่าเจ้าของเรื่องบอก ผมไม่ได้ขำด้วยนะผมขนหัวลุกสิหน้าชาเหมือนกันเหมือนกินว่านเลยก็ชี้มือสัระริกไปที่แก้วเหล้าเปล่าๆที่ยังตั้งอยู่ทนโทเล่นเอาเพื่อนทั้งสองคนนี้อ้าปากค้างหน้าขาวซีดลงทันตาเห็นลุงม้วนตายไปแล้วจริงๆเพราะว่าแกไม่ได้สวมหมวกนิรภัยแบบเดียวก,กันกับพวกที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างตามตรอกซอยหรือว่าถนนเล็กๆนั่นเองแถมยังมาร่ำมาลาแล้วก็ตักเตือนด้วยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในค่ำคืนนี้ เรื่องของวิญญาณลุงม้วนค่ะคุณบุญธรรมเล่าถึงเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวน่ากลัวที่ตัวเองได้ประสบพบเจอมานะคะซึ่งคุณบุญธรรมบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพค้าขายอยู่ในกรุงเทพส่วนภรรยาเป็นพยาบาลอยู่ที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตอนเย็นวันศุกร์ เธอจะขับรถมาช่วยงานคุณบุญธรรมซึ่งเป็นสามีอยู่ที่ร้านจนถึงเช้ามืดวันจันทร์ถึงจะขับขับรถกลับไปบางทีนะคะงานที่ร้านไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายมากนักกับโชคดีที่มีลูกจ้างที่สามารถไว้ใจได้ก็จะเป็นฝ่ายขับรถไปหาเธอเองก็ถือโอกาสพักผ่อนไปในตัวด้วยค่ะทีนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก 4- ี่หปี คุณบุญธรรมเล่าว่าเกิดไปติดใจที่ดินริมแม่น้ําแถวนั้นเข้าเห็นแล้วก็ดูสงบร่มรื่นเย็นตาเย็นใจเลยไปติดต่อขอเช่าที่ปลูกกระท่อมเอาไว้พักร้อนถือว่าเป็นรีสอร์ทคนเบี้ยน้อยหอยเล็กก็แล้วกันแถวนั้นน้ำมันจะมีบ้านเล็กเรือนน้อยปลูกอยู่คับข้างนะคะบางคนเขาก็เรียกสลัมแต่ว่าในใจนี่คืออยากจะเรียกชุมชนมากกว่าผู้คนในย่านนั้นก็อัธยาศัยดีค่ะเรื่องลักเล็กขโมยน้อยก็มีบ้างตามชุมชนทั่วไปแบบนั้น แม่น้ำสายนั้นเท่าที่รู้จักจากภรรยาของคุณบุญธรรมก็คือแม่น้ำแควใหญ่มาบรรจบกับแม่น้ำแควน้อยที่ท่าม่วงแล้วก็จะมีเขื่อนวชิราลงกรณ์แม่น้ำไหลผ่านวัดไหวเหนียววัดดงศักดิก์เรียกกันว่าแม่กลองบ้างแควใหญ่บ้างแต่ว่าพอเข้าเขตอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็คือแม่น้ำแม่กลองไปจนถึงจังหวัดสมุทรสงครามจนกระทั่งออกอ่าวไทยค่ะ คุณบุญธรรมรู้จักก,กันกับขี้เมาประจำตำบลหนึ่งเป็นชื่อก็คือลุงฉิ่งนะฮะอายุ50ปีเศษลุงฉิ่งเนี่ยแกจะเป็นคนที่ผิวดำผมขาวโพลนคือดูผลเผินนะเหมือนคนอายุสัก70ค่ะภรรยาบอกว่าแกป่วยเป็นมะเร็งปอดขั้นที่3ไม่รู้ว่าจะกระจายไปตามต่อมน้ำเหลืองหรือยังบอกให้มารักษาตัวตามโครงการก็ไม่มาเพราะว่าห้ามกินเหล้าในโรงพยาบาลแกก็เลยไม่มานะคะ ลูกชิงอาศัยอยู่กับลูกสาวสองคนพ่อลูกค่ะลูกสาวของแกชื่อชบาเป็นสาวโรงงานในละแวกนั้นทํางานเป็นกะแม่แน่ไม่นอนเคยปรับทุกบอกนะว่าอยากจะให้พ่อเนี่ยเลิกเหล้าไปรักษาตัวเสียทีแต่พูดยังไงพ่อก็ไม่ยอมฟังคือคุณบุญธรรมบอกตรงๆเลยว่าไม้แก่ดัดยากปล่อยให้แกหาความสุขสบายก่อนตายไปลุงชิงเนี่ยแกทางานรับจ้างสารพัดแต่เมื่อเจ็บไข้านานเข้าก็หมดเรียวหมดแรง ก็มาอาสาดูแลกระท่อมกับได้ย่าบ้างนะคะได้เงินก็เอาไปซื้อเหล้าที่ร้านชําเอามากินเมาไม้เข้าก็ร้องเพลงจนหลับอยู่ในบ้านนั่นแหละทีนี้นับวันอาการของแกมันก็สุดลงสุดลงค่ะบางครั้งคุณบุญธรรมก็สงสารก็ซื้อเหล้าให้แกบ้างคือซื้อให้ทั้งขวดเลยนะคะจะได้ไม่ต้องพยุงสังขารไปที่ร้านปรากฏว่าลุงฉิงแกเล่นยกขวดขึ้นกรอกปากใส่อักอักเหมือนดื่มน้ําเลยคุณผู้ฟัง ภรรยาของคุณบุญธรรมก็ตำหนินะบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยเหมือนเร่งวันตายให้แกทีนี้เมื่อลุงฉิงกระลิ้มกระเหลียเข้ามาหาคุณบุญธรรมคุณบุญธรรมก็บอกว่าผมซื้อเหล้าไว้ให้แล้วนะซื้อไว้ให้เป็นขวดเลยซึ่งภรรยาคุณบุญธรรมเองก็ให้ทอดมันทอดถั่วไปก่อนนั้นเคยซื้อข้าวราดหน้าบ้างก๋วยเตี๋ยวผัดบ้างแต่ว่าลุงฉิงได้เหล้าแล้วก็แทบจะไม่แตะต้องอาหารพวกนี้ตอนแรกๆนะเจ้าของร้าน ก็รักษาสัญญาดีอยู่หรอกค่ะรินให้แกไม่เกินสองแก้วลุงฉิงเองแกก็สดรวดเดียวหมดพออ้อนวอนขอเพิ่มอีกอเฮียแกก็ไม่ให้จนแกบ่นดา่างึมงงำแทบไม่ขาดปากบางวันได้เงินจากลูกสาวมาก็มาซื้อเหล้ากินเองไม่งอเหล้าที่คุณบุญธรรมซื้อฝากเอาไว้พอเมาแล้วก็พูดคุยอะไรก็ไม่รู้พึมพำงึมงําอยู่กับตัวเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นขี้เมาที่ไม่มีพิษมีภัยกับใครทีนี้ต่อมาเมื่อ ขาดเงินก็ไปขอตือ้อจนเจ้าของร้านใจอ่อนก็รีนให้เพิ่มเป็นสี่แก้วสามแก้วบ้างคุณบุญธรรมรู้ว่าเหล้าหมดก็ซื้อฝากไว้ให้ตามเดิมทีนี้วันเกิดเหตุนะคะคุณบุญธรรมเนี่ยบึ่งรถไปรับภรรยามากินข้าวตอนค่ำของวันศุกร์ข,ขากลับผ่านร้านเหล้าก็เลยถามถึงเหล้าที่ฝากไว้ว่าเกือบจะหมดหรือยังก็ได้คำตอบค่ะว่าลุงชิงเพิ่งมาขอยกไปทั้งขวดเลยเมื่อตอนบ่ายพอไม่ให้ก็โวยวายว,ายว่าเป็นเหล้าของแก เพราะว่าคุณบุญธรรมจ่ายเงินให้แล้วเฮียไม่มีสิทธิ์จะเก็บเล้าเอาไว้ไม่งั้นถือว่าโกงลูกค้านะก็เลยต้องให้ไปเพื่อตัดความรำคาญเมื่อไปถึงบ้านพักราวๆสามทุ่มค่ะปรากฏว่าลุงฉิงระนุ่งสรงเก่าๆตัวเดียวยืนยิ้มระรื่นอยู่ใต้ต้นสักเอ่ยปากขอเงินกินเหล้าภรรยาคุณบุญธรรมก็เลยดุเอาบอกว่าไปเอามาดื่มจนหมดขวดแล้วยังไม่พออีกเหรออยากตายเร็วๆหรือไง แกก็ก,ก้มหน้านิ่งเหมือนสำนึกตัวได้แหละนะคะกลิ่นเล่าโรงโชยกลุ่นมาคุณบุญธรรมก็เลยไล่แกให้ไปนอนบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันลุงชิงแกก็หมุนตัวกลับเดินง่อยๆลับไปในความมืดสักพักใหญ่ๆค่ะก็มีเสียงผู้หญิงหวีดร้องโหยหวนดังมาจากบ้านลุงชิงคุณบุญธรรมกับภรรยาก็รีบวิ่งไปดูก็ตกตะลึงแทบไม่เชื่อตาตัวเองนะคะ ชบาลูกสาวลุงฉิงแกกำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆพ่อที่นอนอยู่บนเสื่อน้ำมันข,ดขาดๆคือมีทั้งกลิ่นเหล้าระคนกันกับกลิ่นอับในห้องคับแคบนั้นเธอบอกว่าเธอเพิ่งจะเลิกงานกลับมาก็เห็นพ่อนอนตายอยู่ที่นี่แล้วคือแสงไฟจากเพดานมันส่องให้เห็นร่างของผู้ที่ตายบอกว่านอนลืมตาโพลงอยู่มีมดไตยยั่วเยะอยู่ตามปากตามจมูกแล้วก็ตามตา ภรยาพึมพำว่าสภาพศพนะคงจะตายมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าสองสามชั่วโมงจะว่าคุณบุญธรรมตาฝาดเพราะดื่มเบียร์ก่อนอาหารแต่ภรรยาก็เป็นคนดุแกเองนะจนแกเดินก้มหน้าจากไปคุณบุญธรรมก็เลยต้องให้ภรรยาเนี่ยเป็นฝ่ายขับรถเข้ากรุงเทพอยู่เดือนเศษค่ะเพราะกลัวว่าจะเห็นลุงจิงมาขอเล่าอีกคราวนี้มีหวังช็อกตายกันทั้งสองคนแน่เลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิญญาณลุงจิงค่ะ ซึ่งคุณบุญธรรมและภรรยาเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณนะที่ยังคงติดอยู่ในสถานที่เดิมแล้วก็ห่วงหาอาวรออยู่กับเรื่องของสุราเมรยัยที่ตัวเองชื่นชอบนักหนาเวลาที่มีชีวิตอยู่แม้กระทั่งตายจากไปแล้วก็ยังคงวนเวียนกลับมาขอเงินโดยที่ตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองตายหรืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ ย้อนหลังกลับไปหลายปีที่ผ่านมาค่ะตัวเจ้าของเรื่องมาจากอีสานซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนได้เข้ามาเรียนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพทีนี้เขาได้ไปเช่าหอพักซึ่งเป็นห้องเล็กๆสำหรับอ,อยู่อาศัยนะคะก็บังเอิญว่าด้านหลังหอพักที่ไปอยู่เนี่ยมันจะตรงกันข้ามกันกับอาพาร์ตเมนต์สชั้นหลังหนึ่งเข้าโดยมีเพียงแค่ถนนเส้นเล็กๆในซอยตัดขวางเอาไว้ เขาเล่าเอาไว้ว่าทุกเช้าทุกเย็นเมื่อออกมานั่งดื่มกาแฟามานั่งทานข้าวหรืออ่านหนังสือตรงข้ามมานั่งข้างต้นมะม่วงด้านหลังห้องเงยหน้ามองผ่านรั้วลูกกระงขึ้นไปตรงชั้นสามของอพาร์ตเมนต์ห้องที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบค่ะแต่ว่าอยู่ประมาณกลางกลางตัวอาคารจะเห็นว่ามีผู้หญิงสาวรุ่นราวคราวเดียวกันยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างเป็นประจำแปลกตรงที่ว่าเธออยู่ตรงริมหน้าต่างนั้นเป็นประจำ และเมื่อตัวเขามองขึ้นไปจะเห็นเธอเนี่ยจ้องมองอยู่ก่อนทุกทีค่ะไม่ว่าเวลาใดก็ตามเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกเธอเป็นใครก็ยังเป็นคำถามวนเวียนอยู่ในหัวในตอนนั้นเอ๊ยังเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่าหรือว่าทำงานแล้วเมื่อเทียบเอาจากตัวของเขาเลยคิดนะคะว่าน่าจะยังเรียนอยู่นะแล้วก็คงจะทำงานควบคู่ไปด้วย ซึ่งตอนนั้นก็คิดอย่างง่ายๆว่าเธออาจจะใช้ชีวิตมีกิจวัตรคล้ายก,กันกับตัวของเขาก็เป็นได้ค่ะคือเรียนไปทํางานไปเลยมีเวลาว่างตรงกันตัวของเขานี่คิดว่าถ้าเป็นคนที่ผมนะถ้าเป็นตัวผมมีสติที่ดีไม่ถูกบดบงังด้วยภาวะอารมณ์อย่างอื่นก็คงจะคิดอะไรโง,ง่นอกจากว่าเธอไม่ใช่คนหรือว่าเป็นตุ๊ก,กตาที่มองจากที่ไกลๆแล้ว มันเหมือนคนประมาณนั้นหรือเป็นอะไรอย่างอื่นที่เรานึกไม่ถึงผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นคนที่มีผิวขาวผมยาวตาโตหน้าตาสวยแต่ออกจะซึมเศร้าไปสักนิดหนึ่งแม้ว่าบางครั้งนะคะก็เห็นรอยยิ้มเธอบ้างจะตั้งใจยิ้มให้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่รู้จักกันแปลกหน้าต่อกันแต่ว่าบางขณะเวลาที่ยิ้มเธอก็มองอยู่เกือบเดือนต่อมาค่ะเขาเล่าว่ารู้สึกปั่นป่วนใจทุกครั้งที่เห็นผู้หญิงคนนี้ เลยเป็นสาเหตุที่อยากจะเห็นหน้าเธอใกล,กล้ๆอย่างน้อยแหละนะคะก็ใกล้ชิดกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้คือยิ่งได้พูดคุยด้วยก็ยิ่งดีใหญ่วันหนึ่งกลับมาจากมหาวิทยาลัยในช่วงเย็นค่ะหลังจากที่หมกมุ่นคิดถึงแต่ผู้หญิงคนนั้นก่อนเข้าหอพักก็เลยแวะไปถามป้าคนนึงซึ่งเห็นแกเลี้ยงหลานอยู่ข้างล่างหน้าอาพาร์ตเมนต์ว่าป้ารู้จักผู้หญิงที่อยู่ห้องกลางบนชั้น3หรือเปล่าป้าแกก็บอกใครนะ คือป้าเนี่ยแกตอบกลับด้วยเสียงสูงเหมือนคนหูตึงอ่ะเหมือนไม่ได้ยินเวลาที่เราถามอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามอธิบายว่ารู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมผมเนี่ยมองเห็นเธอทุกวันเลยทางหน้าต่างตอนที่ผมมาอ่านหนังสือไม่รู้ว่าเธออยู่ห้องหมายเลขอะไรรู้แต่ว่าอยู่ห้องกลางชั้นสาป้าแกก็ยื่นรถเด็กเล่นส่งให้หลานแกไปนะคะแล้วก็เงยหน้ามองตัวเจ้าของเรื่องอย่างสงสัยแกคงจะเห็นว่า เขานี่เป็นพวกส8ดมงกุฎที่ยวหลอกแกลต่อใครไปทั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้ความคิดของแกเลยต้องรีบบอกป้าแกไปว่าป้าผมมาดีนะผมเนี่ยอยู่ห้องพักตรงข้ามนี่เองแต่ว่าผมเห็นผู้หญิงคนนั้นทุกวันเลยอยากจะรู้จักอยากจะทำความรู้จักเอาไว้ไม่ได้คิดร้ายอะไรป้าอย่าเข้าใจผิดผู้หญิงวัยกลางคนคนนี้ค่ะกรอกตาไปมาแล้วก็มองดูตัวของเขาเหมือนกับเห็นคนบ้านะคะแล้วก็พูดขึ้นมาว่า พูดอะไรของเองว่าป้าไม่รู้เรื่องอ้าวไปไม่ถูกเลยทีนี้ไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดกับป้าแกละพอดีเห็นชายคนนึงเดินลงบันไดแล้วก็มองมาที่ตัวของเขาอย่างไม่ไวเนื้อเชื่อใจเกิดเดี๋ยวคุยไม่เข้าหูนี่มีเรื่องแน่กันเลยอะกลับห้องดีกว่าเป็นอันว่าเลวค่ะไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเพิ่มเติมจากอะไรที่ไม่เคยรู้ก็ไม่รู้มากกว่าเดิมเลยรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเนี่ยค่ะ วันนั้นเข้าห้องน้ํำล้างหน้าล้างตาแล้วก็ชงกาแฟออกมานั่งกินอยู่ที่ด้านหลังห้องพักโดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะพอเงยหน้ามองตรงหน้าต่างห้องชั้นสามด้วยความเคยชินก็ยังเห็นผู้หญิงคนนี้เดินอยู่ตรงระเบียงนะคะแล้วก็ยืนเกาะขอบหน้าต่างมองลงมาสบตาเขาอีกอะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้สะดุง้งรู้สึกเย็นวาบไปทั่วไขสันหลังผมของผู้หญิงคนนี้ปลิวด้วยแรงลมค่ะ ผิวขาวจนรู้สึกว่ามันซีดทำให้ดูบอบบางคล้ายกับไม่อาจจะต้านแรงลมได้นะคะความหมองเศร้าบนใบหน้าก็ยิ่งขับเน้นให้ดูสวยดูหน้าทะนุถนอมจนสะท้านสะท้อนจิตใจมากขึ้นมีความคิดแค่ว่าแค่ได้เห็นเธอใกลๆ้ๆกแล้วก็ได้คุยกับเธอแค่นั้นก็คงดีก็คิดแบบนั้นแหละนะคะอยู่ๆต้นมะม่วงข้างมานั่งที่เขานั่งอยู่เกิดสั่นไหวยวบยาบ ใบมะม่วงปลิวว่อนไปหมดทั้งนี้เกิดจากแรงลมเพียงแค่วูบเดียวเท่านั้นแล้วก็ได้กลิ่นหอมจางๆของแชมพูที่ผู้หญิงชอบใช้กันแล้วก็มักจะได้กลิ่นนี้เวลาเฉียดใกล้กันกันกบผู้หญิงที่สระผมมาใหม่ๆเพื่อนนักศึกษาผู้หญิงหลายคนเวลาที่มาสยายผมอยู่ใ,ใกล้ๆนี่มีกลิ่นหอมแบบเดียวกันค่ะเอหรือว่าเป็นกลิ่นผมของผู้หญิงคนนี้ที่อยู่หน้าต่างนะ้แต่อยู่ไกลตั้งชั้น3ฝั่งตรงข้าม ทีนี้เมื่อคิดแบบนั้นค่ะความคิดก็สะดุดกึกเมื่อเหลือบเห็นใต้ต้นมะม่วงมีผู้หญิงอีกคนนึงยืนอยู่เส้นผมเธอปลิวสยายด้วยแรงลมจะเป็นใครไปได้อีกล่ะคุณผู้ฟังถ้าไม่ใช่ผู้หญิงคนที่อยู่หน้าต่างเมื่อสักครู่นี้แต่เจ้าของเรื่องบอกมันเป็นไปไม่ได้เธอจะลงมาข้างล่างได้ยังไงเล่าท,ทั้งทงที่เมื่อกี้นะี้ยังยืนอยู่รีมหน้าต่างที่ชั้นสามอยู่เลยมิหนำซ้ำจะข้ามรั้วเข้ามาได้ยังไงกัน ตัวของเขาเล่าว่าเหมือนผมถูกดึงดูดให้มองเธอไม่วางสายตาก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาใกล้ผมมากขึ้นมากขึ้นทั้งที่ไม่เห็นเธอขยับตัวแม้แต่นิดเดียวผู้หญิงคนนี้เผยเยอปากยิ้มให้แต่ว่าเป็นยิ้มแบบเศร้าๆนะคะแบบเดิมที่เคยเห็นแต่คราวนี้ชัดเจนชัดเจนแล้วว่าเธอยิ้มให้ใครก็อดขนลุกเกรียวไม่ได้ค่ะก่อนหน้านี้เขาเคยเตรียมคําที่จะพูดคุยเอาไว้เยอะแยะมากมาย ขอแค่เด็กใกล้ชิดแต่พอได้โอกาสเข้าจริงๆเสียงหลุดออกจากปากมีเพียงแค่ว่าคุณคุณคุณ,คณแค่นั้นกลัวผู้หญิงสาวริมหน้าต่างรายนี้ซะแลว้วจากที่เคยมีความรู้สึกอันประหลาดหลากหลายต่อเธอจนกระทั่งว่าเออชอบประทับใจประสาวัยรุ่นหนุ่มสาวตอนนี้หลงเหลือเพียงแค่ความกลัวเท่านั้นนะคะกลิ่นแชมพูร,รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้น ปลายเส้นผมของเธออยู่ๆก็มาระเรียบใบหน้าทำให้ถึงกับเซพังะแล้วก็ร้องตะโกนออกมาอย่างไม่เป็นภาษาจนลืมตัวแขนซ้ายนี่ไปปัดเอาถ้วยกาแฟกระเด็นกระดอนไปน้ำกาแฟที่ยังเหลืออยู่ครึ่งถ้วยก็หกรดมือข้างนั้นความฉุกลลหกวุ่นวายนั้นกลายเป็นความโชคดีไปค่ะคือผู้หญิงหายไปทิ้งกลิ่นยาสะผมที่เข้มข้นเหลือเกินแล้วก็ค่อยๆเลือนลางลงเลือนลางลงคือดูเหมือนลมก็หยุดนิ่งด้วยนะ แต่ตัวเขานี่ยังนั่งหายใจหอบทำอะไรก็ไม่ถูกป้าคนเดิมนั่นแหละค่ะที่นั่งเลี้ยงหลานอยู่แกเดินเข้ามาถามบอกเป็นอะไรไปไอ้นุม่มคือรถของเล่นของหลานชายแกมันกระเด็นมาติดข้างรัว้วหลังห้องพักพอดีแกก็เลยเดินมาเก็บให้แล้วก็คงจะเห็นว่าเออตัวเจ้าของเรื่องนั้นแสดงอาการแปลกๆก็เลยถามขึ้นอ๋อเองนั่นเองที่เป็นคนเข้าไปถามป้าเรื่องผู้หญิงห้อง ที่อยู่ชั้นสามนั่นใช่ไหมป้าแกถามแล้วก็เพ่งมองดูอย่างปลงๆแกก็พูดขึ้นมาบอกไอ้หนุ่มเอ้ยเองคงหมายถึงห้อง42ห้องนั้นเน่ะมันมีคนอยู่สถิที่ไหนกันเล่าเขาปิดตายตั้งนานแล้วส่วนเซเลยค่ะเลยตัดสินใจลุกขึ้นยืนเกาะรั้วคุยกันกับแกว่าทำไมล่ะป้าอา้าวก็ห้องนั้นมันมีคนตายเด็กสาวที่เช่าอยู่กินยาเกินขนาด แลว้วก็ลงไปแช่ในอ่างอาบน้ําจนตายใครเข้าไปอยู่ก็ถูกผีหลอกกระเจิดกระเจิงเจ้าของเขาก็เลยปิดห้องเอาไว้จนตอนนี้แหละสรุปนะเจอผีค่ะแอบชอบผีแต่เมื่อผีเดินเข้ามาใกล้ไม่กล้าคุยกับผีเออนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะมีเรื่องสั้นๆมาทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันนะคะมีผู้ต้องหาหญิงคนหนึ่งค่ะ อาการคลุมคลั่งเหมือนคนบ้าในเช้าวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ร้องตะโกนโบกเวกโบยวาอยู่ในห้องขังให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยพาเธอออกไปจากตรงนั้นพร้อมกับกรีดร้องเสียงดังอย่างหวาดกลัวเธอบอกว่าเธอกลัวร่างไร้หัวที่เคยเป็นสามีของเธอมาเยี่ยมคอยหลอกคอยหลอนอยู่หน้าลูกกรงห้องขังทุกคืนต้องย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังคือผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ยเคยคลุมคลั่งมาก่อน วันเกิดเหตุนั้นเรียกว่าเป็นข่าวโด่งดังหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เมียสาวมีอาการคลั่งจากธิ์ยาบ้าค่ะก่อเหตุฆ่าหันศพสามีที่ป่วยเป็นอัมพาตเครื่องตัวอย่างน่าสยดสยองแล้วก็ได้ตัดหัวสามีนั้นยัดใส่กระเป๋าหิว้วจากนั้นก็มีการชำแหละชิ้นส่วนร่างกายแล้วก็โยนทิ้งลงคลองข้างบ้านกระดูกกระเดี่ยก็ขูดล่อนเอาเนื้อออกจนหมดถูกสับสับซับจับใส่กระเป๋าเดินทาง คือทั้งคู่นี่เป็นคนงานในโรงงานผลิตสิ่งพิมพ์ผัวได้รับอุบัติเหตุตกลงมาจากแท่นเครื่องส่วนส่วนล่างเนี่ยนะคะคือสิ้นความรู้สึกกลายเป็นผู้ไร้ความสามารถกลับมาที่บ้านก็มานอนเป็นภาระเมียซึ่งยังทำงานที่เดิมที่เดียวกันนั่นแหละแล้วพลันที่แหล่งทำรรมาหากินปิดตัวลง เมื่อ6 7เดเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุแรงงานที่อาศัยเท่าแก่หายใจต่อชีวิตเพียงอย่างเดียวก็เหมือนจะไร้อากาศหายใจค่ะผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบผัวพิการอย่างเธอเนี่ยก็ต้องดิ้นรนจนกระทั่งถึงทางตันจากนั้นก็หันหน้าไปกินเหล้าไปเสพยานะคะจนกระทั่งเธอนั้นกล้ากล้าที่จะจัดการผัวเนี่ยนะคะที่อยู่ที่นี่ที่นอนอยู่กับเธอเนี่ยนะคะที่เป็นภาระเธอเธอจัดการไอ้ที่ติดเอาไว้สักที เธอจัดการกำจัดผัวตัวเองทิ้งด้วยมีดสับไก่กับเลื่อยที่ผัวเคยซื้อไว้ในคืนหนึ่งคุณผู้ฟังคะหลังจากถูกจับกลุ่มตัวได้เพราะว่าเพื่อนบ้านข้างห้องแจ้งความคดีของเธอก็ได้รับความยุติธรรมคว้าคอโยนใส่คุกรวดเร็วสมใจคนเสพสื่อ เหมือนชาวชุมชนต่ำตมที่แล้วมาอย่างเสมอกันส่วนเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมันเกิดเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องหาเนี่ยนะคะได้นำเธอเข้าไปในห้องขังแล้วก็นำอของทุกสิ่งทุกอย่างที่ชนะสูตรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปเก็บไว้ในห้องเก็บหลักฐานที่ตึกชนะสูตรศพพบว่ากระเป๋าของกลางที่ใส่กระดูกของศพเนี่ย มันขยับเยื่อนเคลื่อนที่ไปมาได้เองค่ะตำรวจเข้าเวรคือจริงๆสุดจะทนอยู่ไหวอะเนาะเพราะแน่ใจว่าไอ้กระดูกแขนขามันดิ้นรนหาทางเดียวกันกันกบจุดที่วางกระ,ะเป๋าหิ้วเพราะว่าในนั้นมันคือหัวของศพค่ะซึ่งเสมือนแหล่งพลังงานสั่งการตอนมีชีวิตเขาก็เดินไม่ได้ขยับขาไม่ได้เป็นอัมาพาตทีนี้พอสิ้นลมสิ้นสภาพมนุษย์อาการป่วยไข้ก็ย่อมหายไปเหมือนผีทุกตัว แต่ที่ขยับดิ้นรนจนกระเป๋าล้มคลุกคลักก็เพราะว่าแข้งขามันถูกยัดรวมกันบวกกับแรงกโกรธในสภาพวิญญาณของชายคนนี้หากว่าหัวกับตัวมาต่อกันได้เมื่อไหร่แล้วก็ใครก็ใครละจะต้องได้สังเวยชีวิตนี่คือคำตอบว่าทำไมหัวถึงยังอยู่ในกระเป๋าและสุดท้ายที่สุดนะคะเมียสาวก็ได้ร้องบอกกับตำรวจว่าเห็นร่างไร้หัวของสามีลอยอยู่หน้าห้องขังเธอ ยาบ้าหมดฤทธิ์ลงไปแล้วนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยบอกว่าเธอเห็นเรื่องนี้ทุกคืนเลยตั้งแต่โดนจับกลุ่มมาช่วยเอาดิฉันออกจากคุกนี้ไปสักทีเถอะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งค่ะผู้หญิงมีคันคนหนึงอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาคือหัวข้ามคืนหนึ่งเธอต้องการจะข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางโค้งหน้าหมู่บ้านอันนี้ก็เคยมีข่าวมีคราวไปแล้วนะคะ ผู้หญิงคนนี้มองซ้ายมองขวาเมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มีรถผ่านมาเลยเดินข้ามไปแต่คุณผู้ฟังเหตุไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นได้เสมอเคราะหามยามร้ายเกิดขึ้นกับทุกคนถึงห้ามัดระวังเพียงใดแล้วก็ตามความไม่ประมาทเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะคำนึงนะคะแต่กระนั้นแม้เราจะระมัดระวังตัวของเราแล้วแต่ผู้อื่นละ่ะเขาระมัดระวังด้วยหรือเปล่าอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ เธอคาดไม่ถึงนะคะว่าจะมีรถจัก,กรยานยนต์ที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงเหมือนกันกับสนามแข่งรถตีนผีชนเธออย่างจังทำให้เธอเสียชีวิตไปพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้องบนถนนหน้าหมู่บ้านนั่นเองค่ะโบราณว่าเอาไว้เมื่อมีคนตายทั้งกลม ต้องไม่นำศพแม่เลยลูกในท้องเนี่ยไปเผารวมกันเพราะทารกในครันถือว่ายังไม่เป็นคนโดยสมบูรณ์เนื่องจากอวัยวะยังไม่ครบนะคะก็ต้องรอจนกว่าจะมีฟันขึ้นถึงจะทำการเผาได้หากเผารวมกันจะทำให้วิญญาณคนตายเฮี้ยนวิธีที่ดีที่สุดคือต้องผ่าท้องเอาศพเพื่อเด็กในท้องนี่เอาออกมาก่อนเอาไปฝังแล้วก็ค่อยนาศพของแม่ไปเผาเนี่ยแต่ว่าสองแม่ลูกคู่นี้ ผู้เป็นสามีไม่ยอมไม่ต้องการให้แม่ลูกถูกพรากจากกันจึงประสงค์ให้เผารวมกันค่ะหลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ฟังชาวบ้านชาวช่องนี่แตกตื่นเอะอะโวยวายเล่ากันปากต่อปากหัวบ้านท้ายบ้านคุ้งเหนือคุ้งใต้บอกเห็นเธอแล้วก็ลูกมายืนอยู่ตรงบริเวณที่โดนรถชนหลายครั้งชาวบ้านบางคนเห็นเธอยืนอุ้มลูกยืนโบกรถมีเลือดเต็มตัวไปหมดนะคะบางคนก็บอก เห็นเธอดเดินจูงลูกข้ามถนนมีสายสะดือติดอยู่กับท้องทารกห้อยร่องแรงและทั้งแม่ทั้งลูกก็เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดทั้งตัวช่างเป็นวิญญาณผีตายโหงที่น่าเวทนาแต่พอได้พบเห็นนานเข้านานเข้า,นา,นขาก็เลยทำให้ชาวบ้านแถวนั้นหวาดผวาตามๆกันจนต้องมีการนิมนต์พระมาสวดส่งวิญญาณแม่ลูกให้ไปสู่สุขตินั่นแหละค่ะ เหตุการณ์ทุกอย่างก็ค่อยๆสงบลงสงบลงจนเหลือเพียงแค่ตำนานหญิงตายทั้งกลมที่โคราชนะคะมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของคุณดวงดาวคุณดวงดาวบอกว่าในบริเวณบ้านเนี่ยนะคะของเธอเนี่ยจะมีเรือนอยู่ประมาณสองสาหลังทีนี้มันจะมีอีกหลังหนึ่งที่มันดูเล็กกว่าเพื่อนนะคะก็เป็นที่รู้สึกกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆอยู่เป็นประจำ แต่ว่าผู้ที่เก่งไม่หวาดกลัวเขาก็อยู่ได้ตามสบายไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรบางทีนะคะมันอาจจะมีแหละแต่เขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะเสียอย่างเดียวค่ะคนที่ชอบไปอยู่เนี่ยเขามักจะเป็นพวกโรคปวดหัวเป็นปวดท้องอะไรอย่างนี้บางทีก็ได้กลิ่นชนิดหนึ่งที่มันเป็นกลิ่นเหมือนกันกันกบการเผาศพตลบอบอวนอยู่ในห้องบ่อยๆนะคะทีนี้เวลาที่ได้กลิ่นทีไรคุณดวงดาวบอกว่า คนที่ไปอยู่ในห้องนั้นมักจะปวดหัวหัวแทบแตกทุกครั้งไปเจ้าตัวเขาเล่าแบบนั้นแล้วก็หมดเรี่ยวแรงไปเหมือนกันค่ะเพราะว่าความปวดหัวอย่างหนักดังที่ได้เล่าให้ฟังก็พยายามหาทางแก้ด้วยยาก็แก้ด้วยยาก็แล้วค่ะคุณผู้ฟังแก้ด้วยน้ำมนต์แก้ด้วยทางพระหรืออะไรต่างๆนานามันก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเท่าไหร่นะคะ ด้วยความที่คุณดวงดาวออกจาสงสัยว่านั่นอาจจะเป็นการกระทําของผีสางในเรือนหลังนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคประจําตัวของเจ้าตัวเองก็อยากจะไปพิสูจน์ล่ะคืออยู่ที่เรือนนั้นแต่ก็ไม่ได้กล้าหารเกินกว่าจะไปพิสูจน์ตกลงก็เลยทําได้เพียงแค่สงสัยทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งใครคนนึงในเรือนหลังนั้นเกิดไม่สบายค่ะตัวเธอก็เดินลงจากเรือนที่อยู่อาศัยปเยี่ยมเมื่อก้าวขึ้นเรือนนั้น ก็นึกอยากจะอวดเก่งอย่างเต็มที่ว่าเออเราเนี่ยก็ทำบุญทำทานมาเยอะไม่น้อยเลยนะบทสวดมนต์หรือว่าอะไรต่างๆตัวเองก็สวดเก่งสวดเป็นนะคะสวดได้ยืดยาวผีเผอไม่น่าจะมาทำอะไรเราได้เราจะต้องเก่งกว่าผีแน่ๆนะคะถึงผีจะทำคนอื่นได้แต่คงจะไม่ใช่กับตัวเธอเธอคิดแบบนั้นเธอคิดว่าคงจะกลัวบุญกลัวมนแล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆค่ะเริ่มตั้งแต่นโม มาตรฐานสแตนดาร์ดแล้วก็ยังอะไรต่อมีอะไรตามมาเมื่อมั่นใจว่าต้องชนะแน่ๆผีคงกลัวไม่กล้ามาอยู่ตอนที่เรานั่งอยู่ที่นี่แน่ตัวของเธอก,เก็เข้าไปในห้องของคนที่ไม่สบายที่นอนอยู่นะคะแล้วห้องนั้นเนี่ยมันเป็นห้องที่เขาว่ากันว่ามันมีกลิ่นเผาศพอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันค่ะหัวใจก็ไม่วายที่จะสวดมวนต์นึกคิดไปอย่างมั่นใจในความเก่งของตัวเองสักสองนาทีเท่านั้นแหละคะ่ะ ตัวเธอรู้สึกหนักปวดหน้ามืดตาลายอย่างที่ไม่เคยเป็นโอ้โหเล่นงานเข้าแล้วตัวของเธอนึกวูบไปแบบนั้นนะคะแต่ก็ยังไม่มั่นใจนักยังอวดเก่งอยู่สวดมนต์ใหญ่นึกนั่นนึกนี่ที่มันเป็นความดีเป็นบุญกุศลร้อยแปที่เคยทำมารวมถึงแผ่กุศลไปให้เขาพร้อมๆก,กันกับที่อวดเก่งไปในตัวนะคะ ในที่สุดก็ทนไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังเธอก็ต้องลงจากบ้านหลังนั้นกลับบ้านของตัวเองเข้าห้องนอนแป๊บเดียวหายแล้วก็ไม่เป็นอะไรอีกก็นึกขำตัวเองอยู่ในใจนะคะเออที่อยากจะตั้งตนเป็นคนอวดเก่งกว่าผีแพ้อย่างราบคาบโดยไม่ทันจะออกโรงซะด้วยซ้าแต่เธอเล่าว่าถึงดิฉันจะแพ้ก็ยังสงสัยนะว่าทำไมถึงแพ้ ก็ไหนครูบาอาจารย์ท่านรับรองนักหนาเล่วว่าพระพุทธมนต์เก่งกว่าผีเอาชนะผีได้ทำไมพระพุทธมนต์มากมายที่นำมาท่องบนมันถึงไม่อาจจะยับยั้งผีได้ให้แกล้งตัวของเธอจนปวดหัวน้ามือตาลายได้จนกระทั่งวันต่อมาค่ะเธอเองได้มีโอกาสไปกราบนมัสก,การพระภิกษุ ว่ากันว่าเป็นพระภิกษุที่บรรลุธรรมที่ยากจะหารูปใดมาเปรียบเสมือนได้นะคะซึ่งตัวของคุณดวงดาวบันทึกเอาไว้แบบนี้ค่ะเธอเองก็เลยได้มีโอกาสเล่าถึงความเคราะห์ร้ายมากมายของตัวของเธอแล้วก็เพื่อนของเธอรวมถึงคนในบ้านที่เสียชีวิตปีละหลายคนติดต่อกันมาถึง3-4คนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่คุณดวงดาวเองนั้น บรรดาเพื่อนเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะคือเคยไปให้คนที่เขานั่งทางในนั่งดูเขาบอกว่าคนที่เสียชีวิต3ามสี่คนในบ้านหลังนี้เนี่ยคือเสียชีวิตแล้ววิญญาณของเขาก็พยายามที่จะหาทางกลับเข้ามาในบ้านแต่ว่าเขาเข้าไม่ได้ค่ะเธอเองก็เลยมีโอกาสได้มาเล่าให้กับพระภิกษุรูปนี้ได้ฟังนะคะเล่าให้ฟังนิดเดียวเท่านั้นนะคะท่านบอกว่า คนในบ้านนั้นแผ่เมตตาให้เขาเยอะๆนะท่านก็บอกไปอีกสองสามประโยคซึ่งก็จับใจความได้นะคะบอกว่าท่านเนี่ยบอกให้แผ่เมตตาจริงๆเท่านั้นไม่ได้มุ่งต่อต้านวิญญาณเลยเพราะว่าการที่จะไปต่อต้านหรือว่าไปท้าทายเขาให้เกิดการลองดีคิดสู้มันจะเป็นผลร้ายไม่ได้เป็นผลดีตัวเธอก็เลยต้องรีบสารภาพกับพระเลยนะคะบอกว่าเรื่องการนำพระพุทธมนต์ไปใช้ จริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องอย่างที่พระท่านบอกเหมือนกันท่านบอกว่าโอ้ใครเขาให้เอาพระพุทธมนต์ไปไล่ผีเขาให้สวดให้ตัวเองเนี่ยจนลงจิตใจตัวเองให้จิตใจสงบสรรเสริญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็แผ่เมตตาไปให้เขาท่านเลยได้เล่าให้ฟังถึงพระทุดงรูปหนึ่งที่มีคาถาป้องกันผีเก่งนักไม่เคยกลัวผีเลยค่ะวันหนึ่งทุดงไปในที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าผีป่าดุมาก ไม่มีใครกล้าที่จะไปพักที่นั่นแต่ว่าพระรูปนั้นบอกว่าไม่กลัวหรอกม่ใหญ่ใครจะห้ามก็ไม่ฟังท่านก็ปักกรดพักจนได้ค่ะพอเริ่มโผล่เพลขึ้นท่านก็เข้านั่งบริกรรมในกรดภาวนาเวทมนต์คาถากำราบผียาวยืดพายุพัดแรงขึ้นท่านก็ยังยิ้มกระยิมยิ้มย่องในใจตัวเองว่าโอ้เราเนี่ยเก่งกว่าผีแนะ่ผีทําอะไรไม่ได้ทีนี้พอพายุหายไปค่ะ ก็มีเสียงสัตว์คำรามกึกก้องอยู่ใกลๆ้ๆท่านก็เร่งคาถาเร่งภาวนาไปเสียงสัตว์นั้นไปวุ่นวายทำร้ายพระลูกศิษย์ของท่านที่พักอยู่ใกล้ๆกันแต่องค์ละกรดละกรดเท่านั้นนะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นช้างใหญ่วิ่งเข้าแทงกรดพระลูกศิษย์จนต้องเปิดออกมาเข้ากรดพระอาจารย์พระอาจารย์ก็กล่าวประนามว่าไม่เก่งจริง ก็เลยไปทำกับเด็กเก่งจริงมาทำกับท่านเองสิโอเท่านั้นแหละเหมือนฟ้าผ่าปรย้ยงลงข้างตัวท่านล้มกลิ้งเลยพอลุกได้ก็โดนอีกนะคะปรี้ยงอีกเปรี้ยงอีกดะกันไปจนท่านล้มลุกคลุกคลานภาวนาเวทมนต์คาถาทั้งหมดที่จำได้ก็ไม่เกิดผลค่ะจนต้องวิ่งหนีออกจากที่นั่นเมื่อพบท่านผู้สามารถกว่าท่านก็เล่าให้ฟังแสดงความข้องใจว่าเอ้าทำไมพระพุทธมนต์ถึงสู้ผีไม่ได้คำตอบก็คือ เพราะนำไปใช้ในทางที่ผิดมันก็เลยไม่เกิดผลพระพุทธเจ้าท่านทรงมีแต่พระกรุณาไม่ทรงมุ่งร้ายทำลายใครดังนั้นนะคะจะนำพระพุทธมนต์ไปใช้ให้บังเกิดผลจึงต้องใช้ให้ถูกคือต้องตั้งจิตเมตตาแล้วก็แผ่ออกไปพร้อมกับสวดพระพุทธมนต์นั้นไม่ใช่ตั้งจิตต้านทานทําลายหรือว่าท้าทายซึ่งจะเกิดผลตรงกันข้ามโดยที่หาได้เป็นความบกพร่องแม้แต่น้อยของหนึ่งในพระพุทธมนต์ เป็นการนำไปใช้ไม่ถูกที่ถูกทางต่างหากมันก็เลยกลายเป็นความบกพร่องของผู้ใช้นะคะสรุปตัวของคุณดวงดาวค่ะก็เลยต้องทำบุญบ้านยกใหญ่เลยแล้วก็มีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่อยู่อาณาบริเวณนั้นนะคะแล้วก็พระพุทธมนต์ที่เธอเคยท่องเคยบน่นคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองเป็นคนทำบุญเยอะเธอก็เลยเลิก มีการทำวัดเช้าทำวัดเย็ยนที่ห้องของเธอแล้วก็แผ่เมตตาจิตไปให้นะคะจากนั้นเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นก็เป็นอันว่าค่อยๆทุเลาแล้วก็เบาบางลงนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังถ้าเปรียบอุปมาอุปไมาายไปการที่เรามีอาวุธอยู่ในมือ ใช่ว่าเราจะไประรานหรือว่าจะไปอวดเบ่งกับใครนะคะแต่เราพกเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันตัวแต่ต้องคอยกำกับด้วยสติกำกับด้วยความเมตตาไม่ใช่แต่มีแต่พระเดชนะคะต้องมีพระคุณด้วยนี่ก็เป็นอีกเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะบุญประคองนี่เป็นเพื่อนรักคนหนึ่งของเจ้าของเรื่องซึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนชั้นปถมตอนต้น ในโรงเรียนด้วยกันทีนี้ต่อมาเมื่อย้ายไปเรียนโรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนแห่งหนึ่งก็ย้ายไปเรียนที่เดียวกันอีกนะคะจนกระทั่งได้เข้าเรียนมหาวิทยาลายัยบุญประคองกับตัวของเธอก็ได้เข้าเรียนในคณะเดียวกันแล้วก็สอบได้ด้วยกันจนสำเร็จการศึกษาพร้อมกันค่ะแล้วก็พึ่งแยกกันเมื่อถึงเวลาราชการตัวเธอเล่าว่าดิฉันต้องออกไปทำงานที่หัวเมืองหัวเมืองนึง บุญประคองก็ต้องไปอยู่อีกเมืองเมืองหนึ่งนั่นก็เป็นเวลาเมื่อหลายปีผ่านไปแล้วแม้ต่างคนต่างอยู่แต่ก็ยังคงติดต่อกันด้วยจดหมายเสมอตัวของเธอแต่งงานก,นกันกับเพื่อนชายที่เคยสนิทสนมเมื่อครั้งเป็นนักเรียนที่มหาวิทยาลายัยและที่ออกไปทำงานในจังหวัดเดียวกันส่วนตัวของบุญประคองนั้นนะคะเธอก็ครองโสดค่ะไม่ได้แต่งงานจนกระทั่งเธอเสียชีวิตเมื่ออายุเกือบเกือบ40ปี คือเมื่อ7-8ปีตอนที่เจ้าของเรื่องเขาเล่าเรื่องนี้นะคะบุญประคองนี่เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังบอกเธอมีความสุขดีแล้วก็ไม่ได้คิดจะแต่งงานการงานการเงินของเธอก็ดีพอที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงคุณแม่ที่แก่ชรากับหลานเล็กๆอีกสองคนได้อย่างสบายตัวของเธอเองก็ต้องแปลกใจเพราะว่าการที่บุญประคองซึ่งมีพื้นฐานฐานะไม่ได้ร่ำรวยแต่ค่อนข้างจะขาดแคลน กลับกลายเป็นว่าสามารถมีเงินมีทองได้พอใช้พอจ่ายทั้งทางที่การงานของเธอนะคะก็คือเป็นงานราชการคือคุณผู้ฟังคะเหยวว่าแต่จะเลี้ยงครอบครัวให้สบายได้เลยตามลําพังตัวเธอคนเดียวเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกแต่แน่นอนละค่ะเธอเชื่อบุญประคองว่าบุญประคองนั้นมีได้ทุจริตด้วยวิธีใดทั้งสิน้นเธอเป็นคนซื่อมาแต่ไหนแต่ไร เมื่อถามไถ่ยอย่างเป็นกันเองแบบยั่วยาว,ว่าเธอไปมีแฟนเป็นอาเสียเข้าหรือยังไงเนี่ยฮะถึงร่ำรวยสบายนักบุญประคองก็ตอบอมไม่ได้ไปมีแฟนเป็นอาเสียรหรือว่ามีแฟนเป็นอะไรหรอกที่ทําให้เธอมีเงินมีทองแต่เป็นพระทุ่งเศรษฐีองค์เล็กนิดเดียวที่เธอนั้นได้มาจากหลวงตารูปหนึ่งโดยไม่คาดฝันคือเรียกง่ายๆได้มาโดยบังเอิญนั่นแหละค่ะ เธอเลา่าว่าวันหนึ่งนะคะมีพระธุดงค์มาปักกลดในทุ่งนาห่างจากบ้านของเธอไปไม่มากนักพอทําให้เธอมองเห็นสีเขียวเก่าๆของกลดได้ตั้งแต่เช้าวันแรกที่ตื่นขึ้นในตอนนั้นนะคะเธอบอกว่าเห็นชาวบ้านเนี่ยเดินไปในทิศนั้นสองสามคนเธอก็เล่าว่าบริเวณที่พักของเธอนั้นมีผู้คนยากจนเรียกว่ายากจนยิ่งกว่าเธอขณะนั้นค่อนข้างที่จะชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่เหมือนกัน เธอเองก็นึกเป็นห่วงพระรูปนั้นขึ้นค่ะทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เห็นหน้าคร่าตาว่าท่านจะมีอาหารฉันเพียงพอไหมดังนั้นเธอก็พยายามประกอบอาหารแล้วก็ชวนหลานชายเนี่ยนะคะนำไปถวายตั้งแต่เช้าวันแรกเลยทีเดียวเธอเล่าว่ารูปร่างลักษณะของพระรูปนี้ไม่ได้ทำให้เธอเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแต่ประการใดนอกจากคิดแค่ว่า ท่านเนี่ยเป็นพระธุดงช่วยอะไรได้เธอก็คิดจะช่วยไปตามมีตามเกิดค่ะคุณแม่ของเธอเองก็พลอยสนับสนุนแข่งขันดังนั้นนะคะตลอดเวลา3วันที่พระรูปนั้นมาปักกลดอยู่เธอก็ช่วยเหลือให้มีอาหารฉันพอสมควรเมื่อพระธุดงรูปนี้จะถอนกลดเดินทุดงต่อไปปรากฏว่าท่านเนี่ยได้หยิบเอา พระพุทธรูปองค์เล็กๆออกจากย่ามนะคะแล้วก็วางลงตรงหน้าของบุญประคองพร้อมกับบอกว่าเนี่ยเป็นพระทุ่งเศรษฐีแท้นะมีไว้ไม่อดอยากจะอุดมด้วยทรัพย์สินตามสมควรท่านไม่มีอะไรจะตอบแทนบุญประคองได้ก็เลยมอบสิ่งนี้เนี่ยเอาไว้ให้กับบุญประคองค่ะบุญประคองก็บอกตัวของเธอว่า ตอนแรกเธอก็ไม่ได้สนใจพระทุ่งเศรษฐีนั้นนักนะเพราะเธอไม่เคยเชื่อถือในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเรื่องอะไรทํานองนี้เลยแต่เธอก็รับไว้ค่ะแล้วก็นํากลับไปวางไว้บนหิ้งพระของคุณแม่โดยที่ไม่ได้เอาใจใส่เธอเล่าว่าสองวันต่อจากนั้นกลับมาจากการทํางานก็เข้าไปในบ้านหลานซึ่งเป็นผู้หญิงหกขวบก็วิ่งออกมาต้อนรับด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะหลานคนนี้บอก วันนี้คุณยายแคะร่องก,กันกับหนูได้สายสร้อยข้อมือด้วยค่ะคุณนะ้าบุญประคองได้รับรายงานก็ตกใจนะคะสายสร้อยทองสวยๆค่ะคุณนะ้าไปขอคุณยายดูสิคะคุณยายเก็บเอาไว้ไปขอคุณยายสิคะสวยมากบุญประคองเองเธอได้ยินแบบนั้นเธอรู้แบบนั้นค่ะเธอก็คิดว่าเออหลานของเธอเนี่ยคงจะแคะได้สายสร้อยเด็กเล่นเข้าแล้วก็เก็บมาด้วยอาการตื่นเต้น แต่เมื่อเธอเนี่ยเดินทางไปเจอคุณแม่ค่ะท่านก็รับว่าเป็นสร้อยทองจริงๆซึ่งค้างอยู่ในร่องกระดานแล้วก็คิดว่าคงจะตกอยู่นานมากแล้วล่ะเปื่อนขี้ฝุ่นเปื่อนขี้ผงมอมแมมดูเก่าเมื่อเห็นทีแรกท่านก็นึกว่าเออมันเป็นทองเก๊พอเอาไปล้างน้ําเอาไปขัดไปถูเอาสิ่งสกรปรกออกปรากฏว่ามันเป็นของจริงค่ะทีแรกเนี่ยคุณแม่ยืนยันแน่ว,ว่าจะให้บุญประคองนําไปคืนให้กับเจ้าของบ้าน แต่บุญประคองไม่เห็นด้วยคือบ้านนี้เนี่ยมันเป็นบ้านเช่าซึ่งมีใครต่อใครมาเช่ากันหลายต่อหลายรายแล้วอาจจะเป็นของผู้เช่ารายก่อนหน้านี้หรือรายก่อนนู่นคือการจะนําเอาไปคืนแก่เจ้าของบ้านนั้นนะคะมันก็เลยเป็นการไม่สมควรนักไม่ใช่ความโลภหรืออะไรนะในที่สุดค่ะคุณแม่ก็ยอมเห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยเก็บสร้อยข้อมือทองคําหนัก ประมาณสักสลึงหนึ่งสายนั้นเอาไว้นะคะทีนี้บุญประคองบอกว่าคุณแม่เห็นว่าการได้ลาบลอยแท้ๆอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะก็เลยให้บุญประคองนั้นซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบในงวดนั้นซึ่งอีก3วันมันจะออกบุญประคองก็หัวเราะแล้วะคะ่ะแต่ก็ปฏิบัติตามแล้วก็ช่างเป็นการบังเอิญที่น่าตื่นเต้นคือลอตเตอรี่ใบนั้นถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวคุณแม่นี่ดีอกดีใจแล้วก็ทำตามแบบของคนแก่ที่ไม่ห่วงอ เงินห่วงทองมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ห่างไกลจากศาสนาจนเกินไปท่านเองก็ไปซื้อของเพื่อที่จะตักบาทสองรูปด้วยเงินรางวัลที่ได้รับมานั่นแหละแล้วก็นําเงินส่วนหนึ่งจากรางวัลนั้นไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะช่างเป็นการประหลาดนะคะที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวอีกในงวดต่อมาบุญประคองเธอเล่าว,ว่าเออเธอก็ได้เริ่มซื้อลอตเตอรี่ติดต่อกันมาเรื่อยๆถูกบ้างไม่ถูกบ้าง แต่สรุปนะคะคือได้ผลกำไรมากกว่าการขาดทุนฐานะของเธอก็ดีขึ้นเรื่อยๆสบายขึ้นเรื่อยๆแม้จะไม่ได้ร่ำรวยคุณแม่กับเธอบอกว่าถึงคราวบุญมันส่งจึงได้ทำให้มีลาบอย่างไม่น่าจะมีแล้วท่านก็เลยถือว่ามันเป็นกิจวัตรที่จะต้องทำคือตักบาตรพระวันละหนึ่งรูปเป็นประจำไม่มีใครที่จะไปนึกถึงพระทุงเศรษฐีบุญประคองเองก็ลืมค่ะ จนกระทั่งต่อมาอีกสองสปีได้มีพระธุดงมาปักกลดที่เดิมและบุญประครองก็ดำอาหารไปถวายอีกเธอก็ได้พบกันกันกบพระที่เป็นพระธุดงเนี่ยนะคะถึงได้ทราบว่าเอา้าเป็นพระรูปเดียวกันกับหลวงตาที่เคยมาเมื่อหลายปีนั่นเองเธอเนี่ยเล่าว่าพระหลวงตาก็ได้ถามหาพระทุ่งเศรษฐีว่า,าได้ผลดังที่ท่านรับรองเอาไว้ไหม บุญประคองก็เขียนบอกเล่าถึงเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเจ้าของเรื่องทราบนะคะนั่นแหละเธอถึงนึกได้ก็ติดต่อกันกับลาบผลที่มันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราวนับตั้งแต่เธอได้พระทุ่งเศรษฐีนั้นแล้วไม่กี่วันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะบุญประคองก็หวงแหนพระทุ่งเศรษฐีถึงขนาดนำไปเลี่ยมทองแล้วก็ห้อยติดตัวอยู่เสมอจนกระทั่งเจ็บด้วยไข้หวัดใหญ่ แล้วก็เสียชีวิตในเวลาไม่นานนักต่อจากนั้นพี่สาวใหญ่ของบุญประคองนะคะเป็นผู้ขอพระทุ่งเศรษฐีไปจากคุณแม่เพราะสามีของเธอมีความสนใจในพระมากคุณแม่ของบุญประคองก็ไม่ปฏิเสธนะคะดังนั้นพระทุ่งเศรษฐีนี้ก็เลยตกไปอยู่มือของพี่สาวซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของบุญประคองแล้วลาบผลก็พลอยไปเกิดกับเธอด้วยค่ะตัวเจ้าของเรื่องเองได้ทราบเรื่องนี้จากคุณแม่ที่เล่าให้ฟังในภายหลัง เมื่อตัวของเธอไปพบกันกับคุณแม่ในวันหนึ่งแต่ทีนี้ไม่กี่เดือนพี่สาวบุญประคองก็ล้มเจ็บอย่างปัจจุบันทันด่วนด้วยอาการไข้ที่สูงถึงกับหมดสติแล้วก็เพอ้อไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวหมอไม่อาจจะรักษาให้หายได้แม้จะมั่นใจว่าน่าจะรักษาได้มียากหลายต่อหลายครั้งนะคะที่ผู้ป่วยเกือบจะเสียชีวิตแต่ก็ไม่ตายค่ะกลับฟื้นคืนขึ้นมาแล้ววันสวันก็กลับไปเพียบหนัก เมื่อแพทย์ปัจจุบันหมดทางจะแก้ไขได้หมอศิยศาสตร์ก็ได้รับเชิญให้ไปดูอาการคุณแม่ก็เล่าต่อว่าหลังจากเข้าไปนั่งหน้าเตียงคนเจ็บสักพักหนึ่งหมอศิยศาสตร์เนี่ยค่ะก็ถามคุณแม่ซึ่งไปพยาบาลลูกสาวอยู่ด้วยว่าท่านมีลูกสาวที่ตายไปบ้างหรือเปล่าคุณแม่ก็ตอบว่ามีก็คือบุญประคองหมอศิยศาสตร์ทาให้ท่านรู้สึกแปลกใจใจหายใจคว่ำนะคะด้วยการบอกว่านั่นแหละเขากําลังจะมาเอาชีวิตพี่สาวคนนี้ ใครๆค,คงจะไม่เชื่อนักนะคะถ้าหมอจะไม่กล่าวต่อไปว่าเขาติดตามของของเขามาพี่สาวคนนี้เนี่ยเอาของของ,ของเขาที่เขารักมากคือเอาของของคุณบุญประคองเนี่ยมานะคะคุณแม่ก็นึกม,มันคืออะไรนะทําไมบุญประคองถึงมาติดตามแล้ววิญญาณนั้นห่วงแหนคืออะไรจนกระทั่งนึกไปนึกมาอ้าพระนิว่าคือพระทุ่งเศรษฐีนี่บุญประคอง หวงแหนพระองค์นี้มากนะคะคือต้องการจะได้คืนไปถ่ายเดียวทีนี้การที่พี่สาวบุญประคองเจ็บหนักแทบจะเสียชีวิตแล้วกลับฟื้นขึ้นมาแล้วก็กลับเทียบหนักลงไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเป็นอยู่อย่างนี้เป็นเพราะว่าบุญประคองกโกรธแล้วก็แกล้งคือถ้าตั้งใจฟังให้ดีจะจับได้นะคะว่าพี่สาวของบุญประคองเพ้อถึงผีสางอยู่ตลอดเวลาแม้ขณะที่หมอกำลังจะบอก,กเรื่องราวแก่คุณแม่อยู่บุญประคอง ก็อยู่ที่นั่นเธอเนี่ยเรียกร้องจะเอาพระคืนท่าเดียวถ้าไม่ได้พระคืนเธอก็ไม่ไปแล้วก็จะทําให้พี่สาวต้องตายให้ได้คุณแม่บอกว่าทาั้งทงที่ท่านก็ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้นะคะแต่ก็ต้องเชื่อเพราะในตอนนั้นเองลูกสาวคนโตของท่านเนี่ยก็ต้องร้องเรียกแต่ชื่อบุญประคองบุญประคองด้วยความหวาดกลัวพร้อมกับไล่ว่าไปไปให้พ้นเอาของเธอไปมือของเธอก็ขวายคว้าอยู่แต่อากาศนะคะคือ พระทุ่งเศรษฐีเนี่ยไม่ได้แขวนอยู่ที่คอของเธอนะคือเขาเอาไว้อยู่ที่บ้านค่ะแล้วทีนี้เนี่ยสามีของเธอเป็นผู้เก็บพระนั้นไว้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ใต้หมอนก็เลยกลับไปที่บ้านค่ะไปเอาพระนี่มาพร้อมกับถามหมอว่าจะให้เขาคืนพระนั้นให้กับบุญประคองยังไงแล้วก็ได้รับคำแนะนำว่าให้นำไปถวายพระที่เป็นพระขลังๆสักรูปหนึ่งคือวัดไหนก็ได้ วิญญาณจะตามไปที่นั่นเองแต่จะไม่เกิดโทษแก่พระนะเพราะท่านจะต้องได้รู้เรื่องละเอียดจากผู้ที่นำไปถวายแล้วท่านจะจัดการกับวิญญาณนั้นได้ในวันนั้นเองค่ะพระทุ่งเศรษฐีของบุญประคองก็เลยถูกนําไปถวายที่วัดและพี่สาวของเธอก็ดีขึ้นหายวันหายคืนคุณแม่นี่บ่นว่าบุญประคองไม่น่าจะใจร้ายถึงเพียงนั้นหวงสมบัติตายไปแล้วก็ยังจะมาเอาชีวิตพี่สาวที่ขอขอ,ของของบุญประคองไป ท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยเคยแต่อ่านพบในนิทานว่าเมื่อก่อนจะตายใจพวงถึงอะไรก็จะไปเกิดกับสิ่งสิ่งนั้นหรือไปยึดติดกับสิ่งสิ่งนั้นท่านก็ไม่เคยคิดเลยว่าความจริงมันจะเป็นไปได้นึกเพียงแต่ว่าเรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อสอนใจเท่านั้นเพื่อขู่ให้นึกถึงพระถึงถึงเจ้านึกถึงสิ่งดีงามเท่านั้นเมื่อเรื่องมาเกิดขึ้นแบบนี้กับวิญญ,ญาณของลูกนะคะ ท่านก็เลยเชื่อว่าอ่มันเป็นความจริงไม่ใช่เป็นเพียงแค่นิทานแต่งขึ้นหรือว่าสอนจิตสอนใจให้หวาดกลัวเท่านั้นท่านบอกว่าท่านเองก็พยายามทำบุญกรวดน้ำให้ลูกของท่านหวังว่าลูกจะได้รับและจะได้พ้นจากการผูกติดยึดติดอยู่กับพระทุ่งเศรษฐีแล้วก็ไปเกิดในที่ที่ชอบตามควรแก่กรรมแก่บุญที่ทาเอาไว้แต่ท่านเองก็ยัง ไม่มีโอกาสนะคะว่าจะได้ทราบว่าวิญญาณบุญประคองนั้นได้คลายจากการยึดเหนี่ยวพระทุ่งเศรษฐีองค์นั้นแล้วหรือ,อยังแล้วก็ได้ไปในภพภูมิที่ควรแก่กรรมของตนแล้วหรือไม่ท่านเองก็สอนตัวเจ้าของเรื่องนะคะว่าให้ถือเรื่องของบุญประคองเป็นตัวอย่างก็แล้วกันอย่าไปผูกใจรักใคร่ห่วงแหนอะไรให้มันมากมายอย่าไปยึดติดกับความทุกข์อะไรยึดติดกับความสุขอะไรให้มันเยอะนะคะเกินความจําเป็น เพราะว่ามันตายไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะไปยึดติดไปยึดเกาะกับสิ่งนั้นเราจะไม่ได้เป็นสุขคือจะต้องไปตามผูกพันกันเมื่ออยู่ทีนี้ตายไปแล้วก็ต้องเดือดร้อนทรมานแล้วก็เป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ได้แง่คิดสอนใจเป็นอย่างดีเป็นเรื่องของคุณบุญประคองค่ะที่ทางบ้านส่งเข้ามาเล่าให้เราได้ฟังกันคิดว่าคงจะได้ประโยชน์จากเรื่องเล่าเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะคะ เรื่องของนายบัญชานะคะกินเหล้ากินเบียร์พร้อมกันกับเพื่อนๆทั้งคณะนะมีการชวนในเจดค่ะซึ่งเป็นผู้ประสบภัยของวิญญาณที่ตามหลอกตามหลอนได้ร่วมดื่มกันด้วยในค่ำคืนนั้นต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะว่าตามปกติแล้วนี่ในเจตเองเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบขัดใจเพื่อนฝูงอยู่แล้วแล้วก็ตามใจเพื่อนโดยเฉพาะเรื่องดื่มเรื่องกินเนี่ยนะคะเรียกว่าถึงไหนถึงกัน ค่ำคืนนั้นเหมือนเดิมค่ะเขาเองก็ต้องขับรถกลับบ้านแล้วทีนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่ามันจะต้องมีการเจอด่านถ้าหากว่าตำรวจตั้งด่านแล้วก็เรียกให้ปรับหรือว่าตรวจแอลกอฮอล์นี่มันจะยุ่งนะคะในเย็นวันนั้นค่ะห้าหกคนเลิกงานเสร็จปุ๊บก็กลับขับรถตามกันไปยังบ้านของนายบัญชาเพื่อที่จะทำธุระบางอย่าง เรียกว่าทําเสร็จแล้วเจ้าของบ้านก็ตั้งวงเลี้ยงแขกดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันในเจตเองก็บ่นเสียดายในะที่เขาเนี่ยขับรถมาก็เลยร่วมสนุกกันกับเพื่อนๆได้ไม่เต็มที่สุดท้ายดื่มไปเพียงแค่2แก้วเรียกว่าน้อยนิดมากเลยนะคะถ้าหากว่าเทียบกันกับทุกๆครั้งที่เคยดื่มกันกับเพื่อนๆแต่ละครั้งนี่ไม่เมาไม่เลิก,กรากันเลยค่ะก็เลยวางแก้วเสร็จปุ๊บก็ขอตัวกลับบ้านเพื่อนคนหนึ่งนี่ตะโกนมาบอกเอ้ยเจต ดื่มววตามินวตามสักขวดสิวะทำไมล่ะเนเจตก็ถามด้วยความสนใจตามประสาซื่อววตามินช่วยดับกลิ่นเบียร์ได้หรือ,อยังไงเนเจตก็ถามเพื่อนไปเพื่อนคนเดิมเนี่ยค่ะบอกไม่รู้สิแต่มันทําให้อิ่มท้องนะเผื่อตารวจยัดแกเข้าห้องขังเนเจ็เองก็ก็สะบัดคำหยาบออกไปด่าเพื่อนแล้วก็หัวเราะกันครืนครืนทีนี้ในขณะขับรถกลับบ้านเนี่ยค่ะ ช่วงนั้นมันเป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งแล้วนะคะคืนนั้นก็ร้อนอบอ้าวเหมือนคืนก่อนๆในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแต่ว่าโชคยังดีที่แอร์ในรถนี่เย็นช่าเจตก็ขับรถและก็คิดครึ้มอ,อกครึ้มใจไปว่าโอ้นะน่าจะโชคดีเรื่องตำรวจด้วยเพราะปรากฏว่าเจตรอดด่านตรวจมาได้จริงๆแต่เขากลับไม่ได้โชคดีในอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่จะเล่าเนี่ยนะคะ เรียกว่าเป็นเรื่องที่ชวนสยองที่เขาพร้อมจะแลกมันกับการยอมถูกยัดเข้าไปนอนอยู่ในห้องขังหนึ่งอาทิตย์เต็มๆได้เลยเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ในเจตเนี่ยนะคะเล่าให้กับเพื่อนคนที่เป็นเจ้าของเรื่องก็คือนายบัญชาที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าในคืนวันนั้นระหว่างกลับบ้านเหมือนทุกคืนเลยมันต้องขับรถผ่านวัดเล็กๆวัดหนึ่ง คือวัดแสงธรรมอยู่ทางขวามือนะคะวัดนี้จะเงียบเหงาแล้วก็ดูมืดครึ้มแต่ว่าคืนนี้กลับมีการเปิดไฟสว่างสวัยเรืองรองพร้อมทั้งมีเสียงดนตรีไทยแว่วออกมาให้ได้ยินในเจดนี้ก็นึกนะคะวะ่าคืนนี้ต้องมีงานศพแน่นอนก็ขับรถผ่านวัดไปแล้วชั่วพริบตาอยู่ๆเกิดได้กลิ่นดอกไม้แห้งเก่าๆผสมก,กันกับกลิ่นน้ำอบไทยเหมือนกับกลายเป็นกลิ่นแห่งความบรโบราณกระจายเต็มรถ แค่ได้กลิ่นแบบนั้นก็รู้สึกเสียวสันหลังอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลค่ะเขาเองถึงกลับหันไปมองเบาะหลังด้วยความที่ไม่รู้สึกตัวเหมือนกับประมาณว่ากำลังมองหาอะไรอยู่แต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรแปลกปลอมในรถในขณะนั้นกำลังนึกด่าตัวเองว่าบ้าไปแล้วก็พอดีว่าเหลือบเห็นจากกระจกสองหลังค่ะมันมีเงาวูบวาบไหวอยู่เขาก็หันขับกลับไปอย่างฉับไวมีผู้หญิงคนนึงผิวขาวซีดโดดเด่น ออกมาจากเสื้อผ้าสีดำที่สวมอยู่ดวงตาลึกโหลเหมือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาเป็นแรมปีดวงตานี่มันไรวี่แววจ้องมองมาที่เขาอย่างนิ่งๆผมผู้หญิงคนนี้สีดำคลับประบาสบัดพริวทั้งที่อยู่ในรถนะไม่มีลมนะแล้วกลิ่นดอกไม้แห้งเนี่ยค่ะมันก็ลอยอบอวนอยู่ในรถโชยมาพร้อมกับกลิ่นน้ำอบลอยฟุ้งออกจากร่างของเธอ ในเจตกใจเบรกรถอย่างแรงจนรถเนี่ยลากพืดแล้วก็หยุดสนิทโชคดีอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ถนนว่างไม่มีรถคันอื่นวิ่งสวนหรือว่าวิ่งตามมาไม่อย่างนั้นแล้วก็คงจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเ <c oughs> พื่อความมั่นใจเอาละหันกลับไปมองอีกทีนึงมองซ้ายมองขวามองเบาะหลังที่เห็นในกระจกเมื่อกี้ไม่มีอะไรค่ะแต่นั่นไม่ได้ทำให้หัวใจของเขาเต้นสม่ำเสมอเป็นปกติลงได้ ในเจเคนนี้เปิดประตูด้านคนขับแล้วก็เดินลงไปด้อมๆมองๆผ่านกระจกเข้าไปที่นั่งด้านหลังแต่มันว่างเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนครั้งแรกที่เขาเห็นนะคะก็นึกในใจว่าเอ้าแล้วเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะคือไม่มีคำตอบให้ตัวเองเขาก็ค่อยๆเปิดประตูหลังรถด้านซ้ายออกมามองเข้าไปเหมือนสำรวจค้นหาอะไรบางอย่างจากนั้นนะคะก็หมุนตัวเดินไปเปิดประตูหลังด้านขวาอีกข้างหนึ่งมองเข้าไปอย่างท่วนที ก็ไม่มีอะไรที่มันจะผิดสังเกตนะคะในเจดนี่ตัดสินใจว่าตัวเองน่าจะตาฝาดเลยเปิดประตูรถแล้วก็ขับรถกลับบ้านในช่วงนั้นนะคะเขาก็ดำพึงรำพันในหัวจิตหัวใจไปต่างๆหน้าๆว่าเพื่อนเนี่ยเอาเล่าให้เขากินแล้วก็เกิดความมึนเมาถึงแม้ว่าจะแค่สองแก้วแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าขนาดทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยกินกันเยอะเรียกว่าเมาจนหัวราน้ำ ก็ไม่เห็นว่าจะมีความพิสวงงงงวยแบบตาฝาดเกิดขึ้นในรถยังคงมีกลิ่นหอมเอเยนแบบบรโบราณไม่ได้หายไปค่ะทั้งๆที่เมื่อสักครู่เนี่ยเปิดรถทิ้งไว้ให้ลมมันถ่ายเทเข้าออกได้อย่างปลอดโปร่งถ้าจะมีกลิ่นอะไรอยู่ภายในรถก็น่าจะถูกลมพัดพาออกไปหมดแล้วทีนี้มั่นใจเลยว่าตาไม่ได้ฝาดแม้เขาจะพยายามไม่นึกถึงแล้วก็หักห้ามใจไม่ให้หลุดปากพูดออกมาว่าผีผีแน่ ในที่สุดความตกใจกลัวค่ะเลยทำให้เขาต้องคารางออกมาแม้จะฟังไม่เป็นภาษาก็ตามและกว่าจะถึงบ้านนะ,จะเจดนี่ก็มองเหลียวหน้าเหลียวหลังไม่รู้สิบครั้งเขาจำมันไม่ได้เหมือนกันว่ากี่ครั้งความกลัวทำให้คิดแต่จะเห็นให้ถึงบ้านเร็วๆเ,เท่านั้นในที่สุดค่ะเขาก็นำรถเข้าไปจอดหน้าบ้านตัวเองด้วยความปลอดภัยดับเครื่องปุ๊บวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะช้าเกือบห้าทุ่ม เมียกับแม่ยายก็คงจะหลับไปแล้วเมื่อเข้าบ้านไปได้สวดมนต์ก่อนนอนทั้งทั้งทีงทง่แต่ก่อนแต่ไรก็ไม่เคยทำแบบนี้และเมื่อเอนตัวลงนอนบนเตียงเคียงข้างเมียก็เห็นชัดว่ามือยังสัน่นแข้งขายังสัน่นสักครู่มีเสียงลมพัดอื้อออยู่ข้างนอกนะคะแต่ในเจดคนนี้ค่ะมองออกไปต้นมงต้นไม้อะไรก็ไม่มีการขยับหรือว่าสั่นไหวอะไรแล้วหมูหมากาไก่ที่อยู่บ้านข้างเนี่ย ส่งเสียงเห่าหอนกันระงมเลยคิดว่านี่คงจะเป็นหมาบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงแน่นอนแต่อะไรที่ทําให้สัตว์เหล่านี้เนี่ยมันหอนขึ้นอย่างพร้อมใจแล้วก็พร้อมเพียงกันเหมือนกับนัดกันเอาไว้เลยคิดว่าผีตนนั้นต้องตามมาแน่นอนมือของเขาเนี่ยนะคะเย็นเฉียบไปหมดกอดเมียด้วยความกลัวอย่างไม่ได้ตั้งใจอา้าวตื่นแล้วเหรอเขากระซิบข้างหูภรรยาก็พยักหน้าในเจตคนนี้ ถามเมียไปบอกได้ยินเสียงลมเสียงหมาหอนไหมได้ยินเหมือนกันพี่พี่ไปทำอะไรมานีะ่ะในเจตก็สั่นหัวค่ะพูดอะไรก็ไม่ออกแล้วอยู่ๆผัวเมียทั้งคู่ก็ต้องตกอ,อกตกใจเมื่อประตูห้องนอนถูกเคาะอย่างเร่งร้อนก็หันไปสบตาอย่างน่าสงสัยเสียงแม่ยายของในเจตคนนี้ค่ะพูดขึ้นบอกเปิดประตูให้หม่ยนี่แม่เองแม่แม่กลัวหมาหอนเหรอเออกลัวหมาหอนอะไรกัน แม่เจอยิ่งกว่านั้นอีกแม่ยายนี่ชำเลืองมองเขาบอกเสียงสัน่นหันไปกอดลูกสาวแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดคือแม่ยายของในเจดเนี่ยนอนหลับอยู่แล้วสะดุ้งตื่นด้วยเสียงปลุกของหมานี่แหละนะคะจากนั้นเธอเองก็ต้องลุกขึ้นนั่งแทบไม่ทันเมื่อเห็นว่ามีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งค่ะเข้ามานั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างเตียงนอนของเธอเองแม่ยายของนเจดเล่าว,ว่าผู้หญิงคนนี้ บอกเธอว่าตามในเจตมาเพราะต้องการความช่วยเหลือตอนนี้ลำบากมากอยากให้ช่วยทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้หน่อยแม่ยายก็บอกว่าสัญญาเลยนะรับปากเลยบอกอาะเดี๋ยวจะทำบุญไปให้แล้วก็อยากจะให้วิญญาณดวงนี้เนี่ยกลับไปซะเสียงลมเสียงหมาก็ค่อยๆซาลงนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงปิดประตูบ้านจากด้านหน้านะเสียงดังปังเสียงลมเสียงหมาเงียบไปค่ะ ทีนี้ทุกอย่างตกอยู่ในความสงัดเงียบของราตรีการตามปกติแต่พวกเขา3ามคนนะคะแม่ยายลูกอ่าสาวแล้วก็ลูกเขยก็นอนในห้องเดียวกันเลยอยู่ๆนอนไม่หลับมั้งคะเลยชวนกันออกมานั่งนั่งนอนนอยู่ในห้องรับแขกเจดนี้เปิดไฟทุกดวงที่มีอยู่ในบ้านจนสว่างจนกระทั่งรุ่งเช้าคะ่ะผัวหนุ่มเมียสาวรวมถึงแม่ยาย ตกลงกันชวนกันเข้าวัดทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้หญิงคนนั้นตามที่แม่ยายได้ให้คํามั่นสัญญาว่าไปซะเถอะเดี๋ยวจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่ยายบอกปิดท้ายบอกกลัวก็กลัวนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นพูดคุยกับดวงวิญญาณได้ยังไงไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะเอาความใจกล้าเอาการไม่กลัวผีเนี่ยมาจากไหนเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นายบัญชา เล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดโดยในเจตนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของวิญญาณที่ตามมาจากวัดแสงธรรมค่ะเรื่องราวน่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของคุณจินดาแล้วก็คุณอารีค่ะซึ่งได้พบเจอกันกันกบคุณพยาบาลเจนมีการทักทายกันทุกครั้งที่มาถึงแผนกด้วยท่าทีที่นอบน้อม จินดากับอารีเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะคะว่าสองคนนั้นเป็นพี่น้องกันแล้วก็รู้จักกันมากว่า2เดือนแล้วกับพยาบาลเจนที่ได้เห็นสองพี่น้องคนนี้มานั่งอยู่หน้าแผนกคนไข้หนักทุกวันด้วยสีหน้าที่เศร้าหมองแล้วก็ดูเหมือนทุกข์ใจทุกอะไรก็คงจะไม่เท่าทุกของการเจ็บป่วยของผู้เป็นบิดามารดาในคืนหนึ่งปลายเดือนมีนาคมค่ะอากาศกำลังร้อนเลยทีเดียว พ่อของจินดาและอารีก็ถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาลคือคุณพ่อนั้นมีอาการแน่นหน้าอกนะคะแล้วก็หายใจไม่ออกจากนั้นท่านก็หมดสติค่ะหลังจากที่คุณหมอได้ตรวจแล้วก็วินิจฉัยโรคคุณลุงปรีดานั้นมีระดับไขมันในเส้นเลือดสูงเส้นเลือดในสมองตีบไม่สามารถหายใจได้เองร่างกายก็เป็นอมพาตหลังจากนั้นคุณลุงปรีดาพ่อของจินดากับอารีก็ถูกส่งมาที่แผนกคนไข้หนัก คุณลุงปรีดานี่อายุ61ปีนะคะเป็นคนอารมณ์ดีก็เลยดูไม่แก่แม้จะพูดไม่ได้เพราะว่าใส่เครื่องช่วยหายใจเอาไว้แต่ว่าก็สามารถสื่อสารกันได้นะคะเช่นรับรู้ได้เมื่อถูกเรียกชื่อแล้วก็ดีใจที่เห็นหน้าลูกๆครั้งแรกค่ะที่ได้พบกันกันกบจินดาและอารีจินดาผู้เป็นพี่ดูจะเป็นคนกล้าพูดมากกว่าอารีผู้เป็นน้องเธอเองเอ่ยปากฝากฝังคุณพ่อของเธอกับพี่พยาบาล ตลอดเวลาที่ได้คุยกันกับเธอเนี่ยนะคะจึงรู้ว่าเธอรักแล้วก็เป็นห่วงพ่อมากตาของเธอดูจะแดงแล้วก็ช้าเพราะผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักเหมือนกับจะรับรู้ชะตากรรมของผู้เป็นพ่อแหละนะคะไม่ว่าจะเข้าเวรตอนไหนก็มักจะได้เห็นสองพี่น้องนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าผานกตลอดทั้งหมดเวลาเยี่ยมนี่ก็ยังคงนั่งอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะทั้งที่หมดเวลาเยี่ยม ทีนี้สองคนนั้นจะมีของมาฝากทุกคนที่ผนกเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงที่สวนเป็นของชอบของพี่พ,พยาบาลเรียกว่าเป็นยาแก้ง่วงที่ดีที่สุดสําหรับเวรดึกเลยทีเดียวละ่ะถึงได้รับรู้ถึงความเป็นห่วงเป็นใยลุงปรีดาจากลูกสาวทั้งสองของแกก็อดไม่ได้นะคะที่จะชื่นชมแล้วก็มักจะบอกให้ลุงปรีดารับรู้ว่าลูกแกเนี่ยรักแกนะเป็นห่วงมานั่งเฝ้านั่งรอทุกวัน เมื่อคุณเจนเล่าให้กับคุณลุงปรีดาฟังแกก็จะยิ้มนะคะพยายามจะพูดถึงลูกสาวแต่มันไม่มีเสียงออกมาค่ะเพราะว่าหลังจากลุงปรีดาเข้าโรงพยาบาลในอาทิตย์หนึ่งแกถูกเจาะคอเพื่อที่จะใส่ท่อช่วยหายใจแม้จะพูดไม่มีเสียงแต่บางครั้งก็สามารถเดาจากปากที่ขมุบขมิบของแกได้ตัวของคุณเจนกับจินดาลูกสาวคนโตลุงปรีดานี่พูดคุยกัน ถูกข้อถูกชะตาไม่นานสองคนก็เริ่มสนิทกันแล้วก็ได้รู้นะคะว่าจินดานั้นทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมานานแล้วช่วงนี้ขอลาเจ้านายเพื่อที่จะมาดูแลพ่อแล้วก็เป็นการลาระยะยาวเคยถามนะคะว่าลางานนานขนาดนี้แล้วไม่มีผลกับการทำงานด้วยยังไงจินดาบอกว่าถึงจะไปทำงานแต่เธอก็หามีสมาธิที่จะทำงานไม่ ด้วยใจที่มันจดจ่ออยู่กับพ่ออยู่กับโรงพยาบาลในชีวิตนี้เธอสองคนพี่น้องก็เหลือพ่อคนเดียวแม้ต้องเสียเงินเสียทองแค่ไหนเธอก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดจะรับได้กับสภาพของพ่อถ้าเกิดว่าพ่อมีชีวิตอยู่แต่ต้องเป็นอำมาตาสตลอดชีวิตก็ยอมเคยรีบเรียบเคียงๆถามนะคะว่าต้องการย้ายพ่อไปอยู่โรงพยาบาลรัฐไหม พอร,รู้ว่าโรงพยาบาลที่อยู่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลเอกชนมันมีค่ารักษาที่แพงแล้วยิ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบนี้เรียกว่าวันวันหนึ่งตกไม่ต่ำกว่า2 5 0 0 0 0ถึงแล้วนี่พ่อของเธออยู่เกือบจะ3เดือนแล้วคุณผู้ฟังลองคำนวณดูคุณเจนบอกยินดีช่วยเหลือเต็มที่เลยนะถ้าหากว่าต้องการย้ายห้องไ c u โรงพยาบาลรัฐจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะแล้วก็มีรุ่นพี่ซึ่งเป็นหัวหน้าตึกอยู่พอที่จะขอความช่วยเหลือได้ แต่ว่าจินดาค่ะยังคงยืนกรานว่าจะขอรักษาพ่อถอดที่นี่เงินทองเนี่ยที่มันไม่พอก็เดี๋ยวหาใหม่ได้แต่ชีวิตพ่อสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดคุณผู้ฟังคะความรักความห่วงใยที่จินดามีต่อพ่อทำให้พี่เจนสงสารมากยิ่งขึ้นเกิดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งไม่ได้มาทำงานก็จะฝากเพื่อนร่วมงานบอกเธอดูแลลุงปรีดาแล้วก็ลูกๆแกด้วยนะ แต่ทุกคนต่างก็ยินดีและเต็มใจเนี่ยค่ะเพราะว่าเห็นในความรักที่จินดานั้นมีต่อผู้เป็นพ่อจินดามักจะถามพี่เจนอยู่บ่อยๆถึงอาการเจ็บป่วยของพ่อและก็หวังเต็มที่ว่าพ่อเธอจะต้องหายก็รู้ว่าความหวังของจินดานี่มันยากเหลือเกินค่ะแต่ก็ไม่กล้าที่จะทำลายความหวังของเธอลงทีนี้อาการของลุงปรีดาเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันมีแต่ทรงกับสุดทรงกับสุดนะคะคือเรียกว่าที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเครื่องช่วยหายใจค่ะ ตัวพี่เจนเองได้พบกับกับจินดาช่วงเวลาบ่ายสามก็ชวนกันไปกินข้าวที่ร้านอาหารของโรงพยาบาลถึงได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความฝันนะคะเธอฝันว่าเธอนอนเฝ้าพ่ออยู่แล้วอยู่ๆมีผู้ชายสองคนรูปร่างสูงใหญ่เหมือนคนโบราณแต่งกลายแปลกประหลาดใส่ผ้าเตี่วสีแดงค่ะท่อนบนเปลือยเปล่าเดินตรงเข้ามายังเตียงของพ่อเธอฉุดกระชากลากดึงจนพ่อเธอตกลงจากเตียงค่ะ ลากอย่างไม่ปราณีปราศัยพ่อก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือโดยร้องบอกว่าจินดาช่วยพ่อด้วยพ่อไม่อยากไปช่วยพ่อด้วยเธอเล่าว่าเธอเห็นชายสองคนนด้ดึงแขนดึงขาพ่อพยายามจะลากออกจากบ้านไปเธอก็วิ่งตามค่ะทีนี้ก็เกิดการยื้อยุดกันอย่างอุตลุดเธอคว้าข้อมือพ่อได้ก็ยื้อยุดฉุดไว้เต็มที่แล้วก็ร้องเรียกอารีผู้เป็นน้องสาวให้มาช่วยแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีร่างของอารี เธอไม่สามารถสู้แรงของผู้ชายสองคนนี้ได้มือของเธอก็หลุดจากมือของพ่อแล้วร่างพ่อก็หายวับไปกับชายสองคนนั้นจินดานี่เล่าไปร้องไห้ไปนะคะพี่เจนก็บอกว่าจินดาวันนี้พ่อมีไข้สูงนะนอนหลับทั้งวันเลยก็ได้แต่ปลอบใจแล้วก็บอกว่าคืนนี้พี่นะ่ยอยู่เวนช่วงบ่ายเข้าสี่โมงเย็นนะแล้วก็จะออกเวนตอนเที่ยงคืนหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่ฝากเพื่อนเอาไว้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก แล้วก็ขอร้องให้จินดาเนี่ยกลับไปนอนพักผ่อนที่บ้านซะบ้างก็แยกย้ายกันกับจินดาอยู่ที่หน้าผานกค่ะเมื่อเข้าไปถึงแผนกก็รีบไปดูลุงปรีดาอาการแกวันนี้ไม่สู้ดีนะคะมีไข้สูงก็เช็ดตัวตลอดคืนก่อนกลับยังฝากเพื่อนร่วมงานให้ดูลุงปรีดาด้วยตอนบ่ายค่ะจินดาโทรมาถามว่าคืนนี้พี่เจนเข้าเวรไหมคะพี่เจนก็บอกว่าคืนนี้หรออืมเข้าเวรจะ้ะ ็ล่งอกโล่งใจกันไปแต่ว่าวันนี้เธอขอร้องนะฮะว่าถ้าคืนนี้เธออาการพ่อเธออาการไม่ดีก็ขอให้พี่เจนเนี่ยโทรบอกเธอหน่อยเธอจะได้รีบมาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะขอดูใจพ่อเป็นครั้งสุดท้ายพี่เจนเองก็รีบตัดบทไปบอกว่าอย่าคิดมากสิมาถึงแผนกเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะคะพอเข้ามาพี่มนเพื่อนพยาบาลก็เข้ามาบอกว่าเจนคืนนี้ลุงปรีดาอาจจะไปก็ได้นะอาการไม่สู้ดีเลย จนกระทั่งเวลาเกือบตีหนึ่งค่ะปรากฏว่าอาการลุงปรีดาสุดหนักแม้ว่าหมอทุกคนจะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ตีหนึ่งกว่าๆแกก็จากไปอย่างสงบตัวพี่เจนเหลือบดูนาฬิกาคือมันดึกเกินไปที่จะบอกข่าวร้ายให้กับจินดาได้ทราบแล้วก็กลัวว่าจินดาเนี่ยจะเสียใจแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายกับจินดาได้ในระหว่างขับรถมาโรงพยาบาลเสียงเรียกให้รับโทรศัพท์นะคะก็คิดว่าเอ๊ะใครนะโทรมาดึกๆแบบนี้ จินดาตัวพี่เจนก็ยังไม่ได้พูดอะไรเธอก็ถามถึงพ่อเธอก่อนเลยค่ะบอกพี่เจนพ่อเป็นยังไงบ้างอ่ะดานอนไม่หลับเลยพร้อมกันนั้นก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังละงมนะคะอย่างน่าสงสารพี่เจนเองตัดสินใจบอกพ่อเสียชีวิตแล้วนะอื <c oughs> มันเป็นนาทีที่บีบหัวใจเหลือเกินพี่เจนบอกจากนั้นพี่เจนเนี่ยนะคะแกก็บอกให้จินดานั้นนําเสื้อผ้าชุดที่ลุงปรีดาชอบมาด้วย แต่อดแปลกใจไม่ได้นะคะว่าเอ๊จินดารู้ได้ยังไงแล้วโทรมาเวลาใกล้เคียงกันกันกบที่ลุงปรีดาหมดลมอาจจะเป็นเพราะสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแล้วก็ลูกที่สามารถสื่อถึงกันได้เวลาเช้าค่ะ8ดโมงพี่เจนออกเวรแล้วแต่ว่ายังไม่กลับบ้านนะคะก็รอจินดาเผื่อว่าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วก็อยากจะอยู่ส่งร่างไร้วิญญ,ญาณของลุงปรีดากลับบ้านตลอดเวลาที่แกนอนป่วยทุกวันที่ได้เห็นหน้าลูกๆ ลุงปรีดาจะร้องขอให้ลูกพาแกกลับบ้านตัวพี่เจนเองก็ยืนมองร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงก็ได้แต่นึกในใจว่าลุงได้กลับบ้านตามที่ต้องการแล้วนะขอให้วิญญาณลุงไปสู่สุขติด้วยเถอะหลังจากนั้นจินดาก็จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเรียบร้อย10บโมงเช้าค่ะก็ทำพิธีเคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาลตัวพี่เจนขอแลกเวรกับเพื่อนเพราะว่าเย็นนี้เวลาสี่โมงเย็นแกตั้งใจว่าจะไปร่วมพิธีรดน้ำศพ พิธีรดน้ำศพแล้วก็งานสวดศพลงปรีดาเนี่ยถูกจัดขึ้นอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านของจินดาแต่ว่าระยะทางก็ค่อนข้างไกลาจากบ้านพักของพี่เจนพอสมควรทีนี้หลังเสร็จพิธีรดน้ำศพนะคะตัวของพี่เจนก็อยู่ร่วมงานสวดศพต่อจินดากับน้องสาวเรียกว่าอยู่ในอาการโศกเศร้าตลอดถึงจะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้าก็ตามเธอค่ะจินดาได้นั่งคุยกันกับพี่เจนหลังจากแขกที่มาร่วมรดน้ำศพทยอยกันกลับไป ตัวพี่เจนขอโทษเรื่องที่ไม่ได้โทรตามตอนที่พ่อกำลังจะหมดลมเธอเล่าว่าถึงจะไม่ได้โทรบอกแต่เธอก็รู้เพราะพ่อไปหาเธอแล้วก็น้องสาวที่บ้านเมื่อได้ยินแบบนั้นอดขนลุกไม่ได้จินดานี่บอกว่าพี่เมื่อคือนเนี่ยเข้านอนเกือบเที่ยงคืนแล้วหลังจากก้มตัวลงนอนไม่นานอยู่ๆประตูห้องนอนถูกเคาะดังเป็นระยะเลยนะพี่ตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูฝัน แต่อารีน้องสาวหนูก็ได้ยินเหมือนกันแล้วก็ปลุกให้เธอตื่นหนูกับน้องนี่ก็เลยพากันไปเปิดประตูดูพี่รู้ไม่สิ่งแรกที่รับรู้ได้มันคือกลิ่นสบู่แล้วก็แป้งที่พ่อใช้เป็นประจำโชยเข้าจมูกหนูกับน้องอจำกลิ่นได้แม่นยำเลยหลังจากนั้นกลิ่นทูบก็อบอวนไปทางบ้านแต่ไม่มีใครจุดนะพี่สิ่งที่ไม่เคยปรากฏทำให้หนูกับน้องประหลาดใจมากแล้วก็ทำให้คิดถึงพ่อขึ้นมาจิตใจร้อนรนอยากจะมาโรงพยาบาล พี่เจนบอกเชื่อแล้วค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกนี่สามารถถ่ายทอดถึงกันได้ตลอดเวลาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หมดลมหายใจไปตัวของคุณเจนอยู่ร่วมงานจนพระสวดเสร็จจึงขอตัวกลับแล้วก็รับปากว่าจะไปร่วมงานอีกในคืนสวดศพคืนสุดท้ายตัวพี่เจนใช้เวลาขับรถอีกเกือบชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านค่ะคือที่จริงคืนนี้เป็นวันพุธนะคะเป็นวันหยุดแล้วก็ต้องมาเข้าเวรเพราะว่าอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้พี่เจนบอกแลกเวรกับเพื่อนเพื่อจะมาร่วมงานศพ ในช่วงนั้นมันเป็นช่วงฤดูฝนท้องฟ้าก็มืดครึ้มน่ากลัวเหลือเกินฟ้านี่ร้องครืนครืนตลอดทางค่ะตัวพี่เจนขับรถมาถึงโรงพยาบาลไม่นานฝนก็ตกลงมาช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มซึ่งเรียกว่าเป็นเวลาพักผ่อนตามปกติของคนทั่วไปนะคะแล้วยิ่งฝนตกเลยด้วยมันน่านอนที่สุดแต่ตัวของพี่เจนเนี่ยต้องมานั่งขับรถอยู่ท่ามกลางเสียงฟ้าร้อง ทำยังไงได้ล่ะเนาะเมื่อเลือกอาชีพนี้แล้วไม่ว่าฝนตกแดดออกอะไรยังไงก็ต้องทำไปก็ยังดีนะคะที่ว่าเพื่อนร่วมงานบางคนขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานกว่าถึงที่ทำงานก็เปียกไปทั้งตัวทีนี้ฝนตกกระหน่ำอย่างรุนแรงค่ะในท้องถนนยามนี้มันก็เลยมีรถวิ่งไม่ไมกี่คันตัวพี่เจนเนี่ยขับช้าด้วยความระมัดระวังแล้วก็มาถึงที่ทำงานได้อย่างปลอดภยัยตึก5คือที่หมายทีนี้ระหว่างเดินจากตึก4ไปตึก5เนี่ยนะคะ ยาำปกติมันก็ค่อนข้างมืดอยู่แล้วเวลากลางคืนแต่คืนนี้ฝนตกด้วยก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกค่ะถึงจะใช้เส้นทางเดินเท้ามานานแต่ว่าก็ยังอดเสียวสันหลังไม่ได้ก่อนจะถึงตึก5เนี่ยนะคะมันต้องผ่านตึก4ตึก4มันเป็นห้องดับจิตใช้เก็บศพเพื่อที่จะรอญาติมารับใครต่อใครหลายคนต่างเคยโดนดีมาแล้วรวมถึงตัวของคุณเจนด้วยคุณเจนก็สาวเท้าเดินอย่างเร็วเลยเกือบจะวิ่ง เพื่อที่จะให้ผ่านตึกสี่อย่างรวดเร็วสูดลมหายใจเข้าปอดเพื่อให้ผ่านพ้นมาได้ถึงตึก5้าผนก ICU หน้าผานกเป็นที่นั่งพักของญาติผู้ป่วยมองมาแต่ไกลเลยค่ะก็เห็นคนเดินไปเดินมาเต็มแผนกไปหมดนึกในใจเอาโชคร้ายอีกละสิไม่รู้ดึกดื่นป่านนี้แล้วจะเจ็บป่วยอะไรกันนะกันหนาะก็นึกบนในใจเวลาใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะนะคะ ตัวพี่เจนเนี่ยเสียเวลาในการขับรถจนเกือบจะเที่ยงคืนอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ไปรับเวรต่อจากเพื่อนร่วมงานใครต่อใครก็คงจะอยากกลับไปนอนเมื่อถึงเวลาออกเวรทุกครั้งที่มารับเวรก็คือจะมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเดินไปกระวนกระวายใจตลอดทางอถึงสักทีเดินผ่านกลุ่มคนที่ยืนออกันเต็มเลยก็แปลกใจว่าเอ๊ะผู้คนเหล่านี้ทำไมสวมใส่เสื้อผ้าสีดำไปหมดหรือว่ามารอรับศพ แต่คงไม่ใช่หรอกเพราะว่า,ผาแผนกรับศพเนี่ยเปิดเฉพาะเวลาทำการเท่านั้นอ้าวเจนเพิ่งมาเหรอเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งร้องทักค่ะเพื่อนร่วมงานร้องทักในขณะที่เดินสวนออกมาคือเตรียมตัวจะกลับบ้านไม่มีเวลาจะทักหรือว่าคุยด้วยก็เลยได้แต่พยักหน้าเมื่อเข้าไปถึงผแผนก ปรากฏว่าเหตุการณ์เป็นปกตินะคะคืนนี้ไม่ยุ่งมีคนไข้เพียงแค่แดเตียงสบายสบายค่ะเมื่อรับเวรเสร็จก็ยังคุยกับเพื่อนว่าคืนนี้คิดว่าน่าจะยุ่งเพราะมีญาติคนไข้รออยู่หน้า,าแผนกเต็มไปหมดเพื่อนรุ่นน้องชื่อวิเข้ามาที่แผนกเป็นคนสุดท้ายต่อจากพี่เจนก็ทำหน้างงก่อนจะพูดว่าอะไรนะพี่พเจนวิไม่เห็นมีใครสักคนเลยพี่เจนจริงเหรอวิรอพี่เล่นหรือเปล่าวิจะรอเล่นทำไมละพี่มันไม่ใช่เรื่องสนุกสักหน่อย ไม่เชื่อวิพี่เจนก็ไปดูสิอ,อวิออกไปกับพี่หน่อยสิคนเดียวหัวหายนะก็เดินออกไปดูที่หน้า,าแผนกใช่ไหมมันว่างเปล่าไม่มีใครเลยไหนล่ะพี่เจนคนเต็มไปหมดวิว่าเรากลับเข้าไปข้างในแผนกดีกว่าเถอะก็นึกถึงคำพูดของแม่เวลาที่เดินกลับบ้านนะคะคือมักจะมีเรื่องเล่าแปลกๆที่พบเห็นในโรงพยาบาลเนี่ยกลับไปเล่าให้กับคุณแม่ได้ฟังอยู่เป็นประจำค่ะ คนที่เห็นมักจะได้เห็นบ่อยๆมันก็เหมือนกันกับการที่เราสื่อสารกับพวกเขาได้แม่ได้บอกอย่าไปกลัวพวกเขาเลยมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่น่ากลัวกว่าไปไหนๆพวกเขาจบชีวิตที่นี่วิญญาณก็วนเวียนอยู่ที่นี่พวกเขาอาจจะมาให้เห็นพเพื่อขอส่วนบุญเท่านั้นแหละคือคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหัวโบราณมีความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณและทุกครั้งที่กลับบ้านเนะะี่ยค่ะแม่มักจะชวนไปทําบุญที่วัดไปฟังเทศถวายสังฆทาน ทีนี้เมื่อกลับถึงบ้านก็ยังต้องเตือนให้กรวดน้ําเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทั้งหลายด้วยกลับบ้านคราวนี้คงต้องไปวัดกับแม่อีกตามเคยคืนนั้นก็ทํางานอีกเพียงแค่คืนเดียวค่ะเพราะว่าคืนพรุ่งนี้ต้องไปสวดศพลุงปรีดาซึ่งเป็นคืนสุดท้ายจินดากับอารีคิดว่าน่าจะยุ่งเรื่องงานศพเพราะเธอมีกันอยู่สองคนพี่น้องแต่ก็ยังดีนะคะที่ญาติญาติของพ่อมาช่วยงานกันหลายคน ก็คงจะแบ่งเบาภาระของเธอสองคนไปได้ค่อนข้างมากทีเดียวด้วยใจจริงตัวพี่เจนก็อยากจะไปช่วยงานเหมือนกันไปให้กำลังใจสองคนพี่น้องเหมือนกันทุกคืนเลยถ้าไปได้แต่เพราะหน้าที่การงานมันบังคับเลยทำได้เพียงแค่คิดตัวพี่เจนเข้าเวรตอนบ่ายแล้วก็ออกเที่ยงคืนนะคะมีการวางแผนเอาไว้ในใจว่า จะนอนตื่นสัก7จ็ดโมงเช้าละกันเตรียมจัดเสื้อผ้าไว้2ชุดสําหรับกลางคืน1ชุดแล้วก็อีก1ชุดสําหรับวันเผาและหลังจากนั้นก็ไปร้านเสริมสวยนะคะเพื่อที่จะซอยผมเพราะว่าผมเริ่มยาวและดูไม่เป็นทรงก็จะใช้วันหยุด2วันนี้ให้คุ้มเลยเที่ยงคืนกว่าค่ะพี่เจนออกเวรคืนนั้นไม่ได้เร่งรีบอะไรแล้วก็ยังอยู่รอกินโจ๊กกับเพื่อนๆซึ่งสามีของพี่ไก่เพื่อนรุ่นพี่ซื้อมาฝาก เพลิดเพลินกับการกินโจ๊กอยู่ก็เหลือบมองดูนาฬิกาเกือบจะตีหนึ่งอยู่แล้วเดินออกจากาแผนกข้างนอกนี่เงียบสง,งัดนอกจากเสียงรองเท้าส้นสูงของพี่เจนที่ดังกระทบพื้นเป็นจังหวะก็ไม่มีอะไรตัวของเธอเองค่ะเร่งฝีเท้าเพื่อจะไปยังลิฟต์อีกประมาณสักร้อยเมตรเกือบจะถึงลิฟต์ละยูยูเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างท้วมกำลังยืนกดลิฟต์แล้วก็มองมาที่คุณเจนตัวคุณเจนส่งสัญ,ญญาณพยักหน้าให้รอด้วย เมื่อมาถึงลิฟต์ผู้ชายคนนั้นก็เดินเข้าไปค่ะแล้วก็กดลิฟต์รอและเมื่อเดินเข้าไปในลิฟต์ปุ๊บก็ต้องประหลาดใจคือไม่มีใครอยู่ในลิฟต์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชายคนนั้นหายไปคุณเจนบอกตาดิฉันไม่ฝาดแน่นอนเมื่อลิฟต์ถึงชั้นล่างก็รีบเดินไปยังลานจอดรถสารวณสารวันอยู่กับการหากุญแจไขรถเมื่อเงยหน้าขึ้นก็พบผู้ชายดังกล่าวยืนอยู่หน้ารถ ตกใจค่ะกลัวก็กลัวแต่เมื่อผู้ชายคนนั้นยิ้มให้ก็ใจชื้นขึ้นเลยคิดว่าเออคงจะเป็นญาติคนไข้อาจจะรู้จักก็ได้พอขึ้นรถสตาร์ทเครื่องขับออกมามองกระจกหลังอา้าวไม่เห็นแก่ซะแล้วนะคะในช่วงที่ขับรถไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ปกติดีจนกระทั่งถึงหน้าบ้านมันมีกลิ่นเหมือนแป้งหรือสบู่อะไรสักอย่าง ตัวพี่เจนก่อนจะเข้านอนก็ไม่ลืมละค่ะที่จะสวดมนต์ตามคำสั่งสอนของคุณแม่ที่เคยบอกไว้ตัวคุณเจนนอนหลับไปค่ะแล้วก็ฝันฝันเห็นลุงปรีดาสถานที่ที่ฝันก็คือโรงพยาบาลแล้วก็แผนกที่ทำงานอยู่ลุงปรีดาใส่ชุดซาฟารีคือชุดที่สวมใส่ให้กับแกลุงแกเดินไปเดินมาอยู่ในห้อง ICU แล้วก็ล้มตัวลงนอนที่เตียงหมายเลขหซึ่งแกเคยนอนป่วย ในความฝันก็อดไม่ได้ที่จะไปถามแกทั้งที่รู้นะว่าแกตายไปแล้วพี่เจนถามว่าลุงลุงมาทําอะไรอยู่ที่นี่ลุงรองให้ทําไมเออโนเจนลุงอยากกลับบ้านเลิกเกินลุงคิดถึงบ้านคิดถึงลูกๆเอาแล้วทำไมลุงไม่กลับไปละจ๊ะที่นี่ไม่น่าอยู่สักนิดเลยลุงกลับไม่ได้หรอกออกไปก็ไม่ได้เขาไม่ให้ออกใครไม่ให้ออกอะลุงลุงปรีดาแกไม่ตอบนะคุณผู้ฟังแกได้แต่สายหน้าค่ะ อดที่จะแปลกใจไม่ได้ว่าเอา้าทําไมแกถึงออกไปไม่ได้อยากรู้จังเลยว่าทําไมช่วยลุงด้วยนะลุงอยากกลับบ้านเสียงของแกก็ยังดังก้องอยู่ในหูจนกระทั่งตกใจตื่น6กโมงเช้าแล้วอยากนอนต่ออีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงแต่มันนอนไม่ได้นะคะมันข่มตาไม่หลับความฝันยังคงชัดเจนอยู่ในมโนภาพคําถามที่ว่าทําไมทําไมถึงฝันถึงลุงปรีดา เออหรือว่าคงคิดถึงแต่จะไปงานศพของแกหรือเปล่าก็เลยเก็บเอามาฝันมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะทีนี้แกบอกว่ารู้แล้วว่าใครที่จะเป็นคนให้คำตอบนอกจากแม่แน่นอนคุณแม่ต้องช่วยได้ค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาแม่เล่าเรื่องลุงปรีดาให้แม่ฟังแม่ก็ถามว่าตอนที่ไปรับศพลุงปรีดาที่โรงพยาบาลลูกๆของแกมีใครจุดธูปเชิญวิญญ,ญาณแกกลับบ้านด้วยหรือเปล่า ถ้าไม่มีใครบอกแล้วก็เรียกแกแกจะกลับได้ยังไงกันละ่ะวิญญาณก็วนเวียนอยู่ที่ที่แกหมดลมสิแกกลับบ้านไม่ถูกหรอกแม่ก็แนะนำนะคะบอกว่าไปกลับไปที่โรงพยาบาลน,นะให้ลูกแกน่ะนํารูปถ่ายของกรุงปรีดานี้ไปด้วยขออนุญาตเข้าไปทำพิธีนํารูปถ่ายวางไว้ปลายเตียงแล้วก็จุดทูปหนึ่งดอกร้องบอกแล้วก็เชิญวิญญาณกลับบ้านซะ และทุกครั้งที่ออกจากประตูลงบันไดขึ้นรถขามสะพานต้องร้องเรียกแกทุกครั้งจนกว่าจะถึงบ้านเมื่อถึงประตูบ้านก็ต้องร้องบอกอีกแล้วถ้าจะให้แกอยู่ห้องไหนก็ต้องเปิดประตูหน้าต่างห้องเอาไว้หมดแล้วก็เรียกให้เข้าบ้านจุดทูบไว้หนึ่งดอกเนี่ยมันเป็นความเชื่อซึ่งแม่ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายายแล้วแต่ใครจะเชื่อนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีใครบังคับตัวพี่เจนเองค่ะ ก็ยังไม่รู้นะคะว่าถ้าบอกกับจินดาไปแล้วจินดาจะเชื่อไหมหรืออาจจะคิดว่าคุณเจนเป็นบ้าเออมันก็เสี่ยงอยู่ไม่น้อยเนาะแต่ไม่รู้อะไรดนใจค่ะเลยโทรไปหาจินดาหลังจากที่คุยกันจบไม่นานเท่าไหร่ก็อ้ำอึง้งอ้ำอึ้งอยู่ไม่รู้ว่าออจะเริ่มต้นยังไงดีจนกระทั่งจินดาเป็นฝ่ายพูดถึงพ่อของเธอก่อนเนี่ยว่าพี่เจนเมื่อคืนที่ผ่านมาจินดาฝันถึงพ่อ ฝันเห็นพ่อมายืนร้องไห้อยู่บอกว่าเข้าบ้านไม่ได้นั่นแหละค่ะพี่เจนถึงบอกว่าจินดาพี่ก็ฝันนะพี่เนี่ยไม่ได้บังคับว่าจินดาต้องเชื่อนะในสิ่งที่พี่เล่าให้ฟังเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วก็เล่าเรื่องราวในความฝันรวมถึงคําแนะนําของแม่ให้กับจินดาได้ฟังค่ะหลังจากนั้นจินดาก็มาพบกันกันกบพี่เจนร้องห่มร้องไห้เลย แต่จินดาเชื่อนะคะเพราะทั้งจินดาแล้วก็ตัวคุณเจนคือฝันถึงลุงปรีชาในคืนเดียวกันมันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญจินดาเนี่ยนัดให้รออยู่ที่หน้าแผนกในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นก่อนเวลาที่จะถึงที่คุณหมอเข้ามาตรวจคนไข้แล้วก็ก่อนเวลาเยี่ยมใช้เวลาให้สั้นแล้วก็รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะเมื่อเสร็จพิธีจินดาก็ถือรูปพ่อกำลังจะเดินออกจากผนกทั้งที่เป็นห้องแอร์ประตูก็เป็นประตูกระจก น้องผู้ช่วยพยาบาลก็กำลังจะเดินไปเปิดประตูให้แต่ยังเดินไม่ถึงนะคะประตูเปิดเองเอองงไหมจนน้องผู้ช่วยเดินจะไปเปิดนี่ร้องกรีดขึ้นด้วยความตกใจทำให้ทุกคนอดที่จะขนลุกไม่ได้ลุงปรีดาน่าจะได้กลับบ้านตามต้องการสักทีคิดว่าบางสิ่งบางอย่างมันผุดขึ้นมาในความรู้สึกภาพชายคนหนึ่งที่กดลิฟต์ให้แล้วก็กดลิฟต์รอพร้อมทั้งยังตามลงไปส่งที่จอดรถ ในกลางดึกคืนนั้นคิดว่าต้องเป็นลุงปรีดาแน่นอนหลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพไปแล้วค่ะจินดามักแวะเวียนมาหาพี่เจนที่โรงพยาบาลแล้วก็มีเรื่องราวแปลกๆมาเล่าให้ฟังเธอเล่าว่ามีอยู่คืนหนึ่งดึกสงัดในขณะที่ตัวจินดากับอารีกำลังหลับหมาก็เห่ากันดังสนั่นวันไว้เธอสองคนไม่ได้ยินอะไรเลยจนกระทั่งลุงมั่นเพื่อนบ้านที่ปลูกบ้านอยู่หลังถัดไปค่ะเกิดเอะใจกับเสียงหมามันเห่ากันโชค ลุงมั่นเองค่อยๆแง้มประตูอย่างเงียบๆปรากฏว่าเห็นเงาของผู้ชายสมคนกำลังจดจดจ้องจ้องอยู่บริเวณโรงรถของจินดาซึ่งปลูกอยู่หน้าบ้านแล้วก็เป็นที่จอดรถบรรทุกสิบล้อซึ่งบ้านของจินดาประกอบอาชีพรับจ้างถมที่นะคะไอ้ผู้ชายสาคนเนี่ยค่ะมันกำลังพยายามจะขโมยยางรถยนต์ลุงมั่นเองแกก็ถือปืนกะจะยิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่ให้พวกมันกลัวในทันทีทันใด ก็ปรากฏร่างลุงปรีดาเกิดขึ้นลุงมั่นแกก็ตกใจกลัวแอบดูอยู่ด้วยใจระทึกร่างของลุงปรีดาเนี่เดินตรงไปหาพวกโจรน,นั้นลุงมั่นไม่ต้องเกลืองกระสุนแม้แต่นัดเดียวเมื่อพวกมันเห็นลุงปรีดาต่างแหกปากร้องลั่นไม่เป็นผู้เป็นคนกันเลยทีเดียวสรุปมันคือวัยรุ่นที่ติดยาแถวบ้านจินดาน,นั่นแหละพวกมันต่างก็ดูดีว่าลุงปรีดาเนี่ยตายไปแล้ว เรื่องราวแปลกๆนี่ไม่ได้เกิดขึ้นกับจินดาคนเดียวนะคะยังส่งผลมาถึงพี่เจนด้วยค่ะมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากลุงเสียชีวิตไปได้ประมาณ2เดือนตอนนั้นต้องควบเวรสองกะ16ชั่วโมงต้องเข้าเวรเช้าแทนเพื่อนแล้วก็ยังต้องเข้าเวรบ่ายของตัวเองด้วยเป็นเวลา2วันติดกันออกเวรเที่ยงคืนกว่าแล้วคืนนั้นก็ง่วงมากรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยง่วงตลอดทางที่ขับรถกลับบ้านหลับหลับตื่นตืนตลอดทางค่ะ แม้ว่าจะพยายามฝืนแล้วก็ตามนะคะตลอดเวลานี่รู้สึกเหมือนมีใครเรียกชื่อแล้วก็ปลุกให้ตื่นอยู่ตลอดหนูเจนนูเจนตื่นตัวของพี่เจนไม่รู้ว่าขับมาได้ยังไงจนกระทั่งถึงทางแยกที่จะต้องไปวนรถกลับซึ่งบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเสียงแตรรถดังสนัน่นทำให้หายง่วงภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเกือบหยุดหายใจค่ะรถของพี่เจนที่เลี้ยวเนี่ยนะคะ ตัดหน้ารถอีกคันหนึ่งที่วิ่งทางตรงมาวินาทีนั้นเป็นวินาทีเป็นวินาทีตายเกิดเห็นร่างของลุงปรีดายืนบังหน้ารถเอาไว้สิ่งที่ไม่คาดฝันคือคนขับรถคันดังกล่าวสามารถบังคับรถของเขาให้หยุดได้ทันเวลาร่างลุงปรีดาอยู่ตรงกลางระหว่างรถของพี่เจนแล้วก็รถฝ่ายตรงข้ามคือไม่อยากนึกเลยนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่มีร่างลุงปรีดามายืนขวางเอาไว้ก็รอดตายอย่างหวุดหวิดค่ะ แม้แต่คนขับรถคันดังกล่าวก็ยังบอกว่าวินาทีนั้นก็รู้สึกเหมือนกับมีใครมาช่วยหยุดรถเอาไว้ก็เกิดการรอดตายไปเพราะว่าลุงปรีดาแท้ๆก็พนมมือไหว้ปลกปลกขอบคุณลุงปรีดาพอเช้าขึ้นโทรเล่าเหตุการณ์ระทึกให้กับจินดาฟังเมื่อจินดาได้ฟังเสร็จนะคะก็มีการชวนกันไปทําบุญถวายอาหารเพลนที่วัด แล้วก็ไม่ลืมที่จะกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับลุงปรีดาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนในครอบครัวของลุงปรีดาก็ตามแต่ความผูกพันนะคะที่ดูแลแล้วก็พูดคุยกับแกมาตลอดเวลาที่แกนอนเจ็บอยู่โรงพยาบาล3เดือนหลังจากนั้นมาค่ะคุณเจนก็ไม่ยอมที่จะขับรถเวลาดึกๆอีกเลยจะยอมนอนค้างอยู่ที่หอพักโรงพยาบาลกับเพื่อนแล้วค่อยขับรถกลับบ้านในตอนเช้าแม้ว่าลุงปีดาจากไปหลายปีแล้ว แต่ก็ไม่เคยลืมแกตัวพี่เจนจินดาและอารีก็มกักจะไปไหว้โกดที่เก็บกระดูกของลุงปรีดาเป็นประจำค่ะเรื่องเล่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2509ค่ะเป็นคืนวันวิสาขาบูชาหลังจากเวียนเทียนฟังเทศฟังธรรมกันแรกจบแล้ว ตัวเจ้าของเรื่องก็ออกจากโบสถ์พร้อมกับพี่น้องและก็พเพื่อนๆนะคะที่ไปพบกันในคืนวันสําคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนก่อนจะทันกลับบ้านก็ปรากฏว่าได้ไปพบกันกับใครอีกสองสาคนแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันแม้ว่าเวลาจะเลยสองยามไปแล้วการคุยกันครั้งนั้นนะคะทำให้ได้เรื่องมาเล่าให้ฟังในตอนนี้ไม่ทราบว่าคุยกันยังไง ถึงวนไปในเรื่องของผีเข้าไปได้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของผีขี้โมโหค่ะคนเล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองในเวลาเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็พยายามาเรียบเรียงนำมาเล่าอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ก็แล้วกันนะคะที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานค่ะมันจะมีวัดวัดหนึ่งขึ้นชื่อนักเลยว่าผีดุเหลือเกินแต่ก็ไม่ได้ดุพร่ำเพรื่อนะ ดุอยู่แต่ที่กุติกุติหนึ่งเท่านั้นคือใครก็ตามถ้าไปนอนค้างคืนที่กุติหลังนั้นนะคะจะต้องโดนดีด้วยกันทุกคนไม่เลือกพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นไม่พ้นมือผีดุนั้นจนกระทั่งมีพระสามรูปนะคะจากวัดอื่นมาพักที่วัดนี้แล้วไม่เชื่อในคำตักเตือนห้ามปรามพากันไปจำวัดที่กุติผีดุในคืนแรก แต่ตอนหัวข้าก็อยู่กันพร้อมหน้าดีทั้ง3รูปค่ะพอตกดึกเข้าน้อยหนึ่งสองรูปนึกลังเลแล้วก็ออกจะฉลาดที่รู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องทนกลัวเมื่อกลัวและเมื่อไม่มีอะไรบังคับให้ต้องทนกลัวก็ไปหาที่อื่นที่มันไม่น่ากลัวดีกว่าเรื่องอะไรจะไปทนกลัวโดยไม่ได้ประโยชน์เราตกลงเหลือเพียงรูปเดียวนะคะที่ไม่ได้ทนกลัวแต่คิดว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่านั้น ท่านยอมจำวัดอยู่ที่กุฏิหลังนั้นเพียงรูปเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนดึกคืนนั้นค่ะตามที่ท่านเล่ามานะตามที่คนอื่นได้ยินด้วยนะคะก็คือท่านหลับไปแล้วเมื่อตอนดึกแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นเมื่ออยู่ดีๆรู้สึกเหมือนมีอะไรมาทับที่หน้าอกหนักที่สุดเมื่อลืมตาขึ้นค่ะท่านเห็นร่างร่างหนึ่งก็เหมือนคนปกตินี่แหละนั่งทับอยู่บนยอดอกท่านท่านเองก็พยายามดิ้นรนให้ตัวคนทับนี่ตกออก ดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จมีน้ําหนักมากจนท่านเองก็หายใจไม่ออกแล้วก็เริ่มกลัวนะคะในจิตใต้สํานึกบอกแล้วละว่าเนี่ยผีท่านก็เลยส่งเสียงร้องอึก,กระทึกครึกโครมขึ้นจนคนอื่นๆได้ยินค่ะแล้วก็รู้ว่าอ่าท่านถูกผีหลอกแล้วเหมือนก,นกันกับที่หลายต่อหลายคนเคยถูกหลอกเลยพากันจุดฟืนจุดไฟจุดขี้ใต้จุดคบแห่กันมาที่กุฏิหลังนั้นนั่นล่ละค่ะ ผีก็เลยยอมหายไปจากยอดอกท่านทิ้งให้ท่านเนี่ยโมโหว่าทําไมมันถึงได้ร้ายขนาดนี้จะต้องหาทางปราบมันให้ได้ตัวท่านเองเนี่ยปราบไม่ได้ก็ต้องให้คนที่สามารถมาปราบให้มันได้พ่อเหมาะพอเจาะกันค่ะในตอนนั้นมีพระภิกษุ จากวัดที่มีชื่อเสียงในพระนครเดินทางมาพักอยู่ที่วัดอีกวัดหนึ่งในจังหวัดนั้นแหละ3มรูปเหมือนกันถึงแม้ท่านจะไม่มีชื่อเสียงนะคะว่าเก่งในด้านคาถาอาคมแต่เมื่อชื่อเสียงของวัดที่ท่านมาเนี่ยเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าวัดนี้พระเก่งในเรื่องของการปราบผีท่านจึงได้รับอารัธนาให้ไปพักปราบผีที่กุฏินั้นซึ่งแน่นอนละคะ่ะท่านเองก็ต้องใจหายใจคว่ำ แล้วก็คงไม่แข็งใจรับอารัธนาแน่นอนแต่ท่านก็สนใจอยู่มากนะคะดังนั้นท่านก็เลยพากันเดินทางไปพักที่วัดผีดุแม้จะไม่พักกุฏิสำคัญหลังนั้นก็ตามก็มีคา,ารวสอีก3-4สี่คนติดตามไปด้วยใจกล้าอาสาไปพักแล้วก็นัดแนะกันว่าจะไม่ยอมหลับเลยในคืนนั้นดูสิว่าผีมันจะมาย่งไงรูปร่างเป็นยังไงต่อมาจึงได้เล่านะคะว่าทุกคนไม่ยอมหลับนอกจากคนเดียวที่ทนง่วงไม่ไหวเลยหลับไป พวกที่ตื่นมาเล่าว่าดึกมากแล้วได้ยินเสียงหมาเนี่ยหอนนำมาก่อนแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนตักน้ำที่หัวบันไดล้างเท้าอยู่ครู่หนึงจึงมีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินขึ้นบันไดดังปึงป้งปึง้งปึ้งเข้าไปในห้องแต่ก็ไม่มีใครได้เห็นด้วยตาของตัวเองนะคะจนกระทั่งคนที่หลับดิ้นรนร้องโวยวายอึกอักกอ,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 อยู่เพื่อนทั้งหมดก็เลยปลุกปลุกเท่าไหร่เรียกเท่าไหรเขย่าเท่าไหร หรือว่าจะลากจะดึงก็ไม่ตื่นค่ะใครต่อใครได้ยินเสียงก็แห่กันมาฟื้นไฟสว่างสวัยก็ไม่ตื่นคงดิ้นรนร้องอยู่เหมือนคนละเมอร้ายต่อหน้าต่อตาคนมากมายนะคะเมื่อหมดทางเข้าจริงๆทีนี้คงต้องพึ่งหมอผีในตำบลน,นั้นแล้วล่ะนะคะอย่างไรก็ตามทุกคนกลัวมากแล้วก็พากันออกจากวัดนั้นไปหมดกลับมาอีกครั้งเมื่อมีพระกรรมฐานรูปหนึ่งเดินทางมาพักอ่ะ และใครต่อใครก็พากันมาหาท่านเพื่อกราบเพื่อไหว้แล้วก็ลงท้ายเพื่อขอให้ท่านนช่วยสงเคราะห์ในเรื่องผีดุด้วยคือต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าในค่ำคืนที่ผีอำคนที่อึกอักอยู่เนี่ยนะคะไปตามหมอผีของตำบลมาไล่ออกก็ตื่นขึ้นรู้สึกตัวตื่นขึ้นเพราะว่าโดนทำน้ำมนต์รถไล่นะคะอ่าเลยรู้สึกตัวแต่ไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะทุกคนกลัว ไม่มีใครอยู่วัดเลยค่ะวัดก็เลยปล่อยทิ้งร้างไปชั่วระยะหนึ่งจนมีพระกรรมฐานรูปหนึ่งเนี่ยเดินทางมาก็มานิมนต์นะคะให้ส่งเคราะห์ในเรื่องของผีดุหลวงพ่อรูปนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ถามอะไรเพียงแต่บอกว่าเออเขาก็เป็นชาวบ้านแถววัดนั่นแหละก็ถูกรถจักรกยานยนต์ชนตายแล้วก็เลยกลายเป็นผีดุสิงสู่อยู่ที่กุฏินี้วิธีที่จะให้เข้าไปไม่อยู่รบกวนก็คือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาคนที่ได้ยินก็พากันนึกโล่งอกโล่งใจ ต่างสัญญาว่าเอาละ่ะเดี๋ยวจะกรวดน้ําแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ให้เขาได้ไปเป็นสุขไม่อยู่รบกวนอีกรุ่งขึ้นแต่เช้าค่ะพระรูปนั้นนะคะก็ได้ต้อนรับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนคนเดียวกันกันกบที่ถูกผีหลอกที่ปลุกไม่ตื่นนั่นแหละนะคะเขาพรวดพลาดเข้ามากราบแล้วก็ยื่นหัวให้ดูหลุงพ่อดูนี่ครับไอ้ผีนั่นมันตามไปตีหัวผมถึงที่บ้านแนะ่หลวงพ่อบอกให้กรวดน้ําแผ่ส่วนบุญไปให้ผมก็ทํา มันก็ยังอุตสาห์ตามไปตีหัวผมแต่ว่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้นะมันเอาไม้ฟาดหัวผมเต็มแรงเลยเนี่ยหัวโนเลยหลวงพ่อเออเขาเป็นผีขี่โมโหนะเขาว่าคุณไม่มีบุญไม่ได้ทําบุญทํากุศลกลับมาแผ่หลอกเขาเขาก็เลยสั่งสอนสะเล็กน้อยทีหลังทํากุศลซะก่อนแล้วค่อยแผ่สิคุณคนไม่มีของตัวจะเอาอะไรไปแจกเขาได้เล่าชายคนนั้นก็หัวเราะกากทั้งๆท,ที่ยังคลาหัวอยู่ป้อย เออเจ้านี่มันขี้โมโหหนักแต่จริงล่ะครับหลวงพ่อผมมันขี้เล่าทำบาปทำกรรมสาร,รพัดบุญทานไม่ทำแล้วยังมีหน้าเรียกเข้ามารับส่วนบุญสมแล้วล่ะที่มันฟาดสะหัวโนอย่างเงี้ยดีที่มันไม่เล่นสมซะแบะหลวงพ่อต่อไปเนี่ยผมจะทำบุญละครับใครต่อใครก็เลยช่วยกันทำบุญทำทานแล้วก็ตั้งใจแผ่ส่วนกุศลเจาะจงไปให้ผีตนนั้นนะคะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะหลายวันเลยที่ใครก็ตามไปนอนที่กุฏินั้น ผีขี้ดุไม่ดุแล้วนะหรือไม่ก็คงจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วจากไปอยู่ที่อื่นก็ได้ตามเวรตามกรรมของเขาคติที่ได้รับจากผีขี้โมโหคือคุณผู้ฟังถ้าต้องการจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ใครตัวเองต้องมีบุญมีกุศลให้เรียบร้อยซะก่อนนะต้องสร้างขึ้นมาก่อนทําขึ้นมาก่อนนิดนึงก็ยังดีไม่ใช่แผ่ส่งเดชแบบนี้เดี๋ยวไปเจอผีขี้โมโหเข้าโดนตีหัวโนเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะคะ ในขณะที่พ่อเท่าสมเดินออกไปนอกชานบ้านแล้วก็แงนมองดูท้องฟ้าก็เห็นนกนางแอ่นบินอยู่เหนือท้องฟ้าอยู่ๆมีเสียงดังออกมาจากข้างในบ้านในช่วงที่ฟ้าครึ้มๆเหมือนฝนกำลังจะตกเสียงนั้นคือเสียงของลูกสาวทักทายพ่อเท่าสมขึ้นบอกว่าพ่อฝนเหมือนจะตกเลยนะพ่อคุณผู้ฟังคะคือพอเท่าสมคนนี้แกอายุเยอะแล้วนะคะอยู่ในขั้นชาราแล้วละ่ะ อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้กับลูกสาวเพียงแค่สองคนผู้เท่าสมกับลูกสาวนั้นจริงๆแล้วมีอาชีพหาพวกของป่าขายพอได้เงินได้ทองซื้อข้าวกินไปวันๆเพราะทั้งสองคนนั้นยากจนแต่ว่าวันนี้ทั้งสองคนไม่ได้เข้าป่านะคะเนื่องจากว่าฝนกำลังตั้งเขาทำท่าจะตกเสียงนั้นคือเสียงของดาวเรืองลูกสาวคนเดียวของพ่อเท่าสมพูดขึ้นพ่อจ้ะข้าวของเราเหลือมื้อสุดท้ายแล้ว แล้วพรุ่งนี้จะเอาอะไรไปกินอีกละพ่อเออไม่เป็นไรหรอกตราบใดที่เรายังมีแรงยังมีลมหายใ,ใจพรุ่งนี้ก็คอยหาผักข่างลำชีไปแลกข้าวคนแถวนี้เอายังไงคนเขาก็ยังมีน้ำใจอยู่ยังไงยังไงซาก็อ,อดทนเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะลูกนะการพูดคุยกันตามประษาพ่อลูกนั้นได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะ อยู่ๆฝนฟ้านี่ตกกระนำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาค่ะคือมองไปทางไหนเห็นแต่หาฝนที่หล่นลงมาสีขาวโพลนไปหมดพอเท่าโสมเองซึ่งนั่งอยู่นอกชานก็ต้องรีบเข้าไปข้างในบ้านพอเท่าโสมพูดขึ้นบอกว่าคุณพระคุณเจ้าพญานาคที่ลูกเคารพขอให้เราหนีจากความจนมีกินมีใช้ด้วยเถิดสาทุสักพักหนึ่งดาวเรืองก็ยกสำรับกับข้าวมาแล้วก็ตั้งไว้ตรงหน้า ดาวเรืองเองวางกับข้าวไว้แล้วก็พนมมือหันไปทางลำน้ำชีรวมถึงอธิษฐานในใจเช่นเดียวกันกับคนแถวนั้นนะคะเพราะว่าคนย่านนั้นเชื่อในเรื่องของพญานาคลำน้ำชีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายดาวเรืองนี่เรียกพ่อมากินข้าวบอกพ่อจ้ะมากินข้าวได้แล้ววันนี้มีน้ำพริกกับผัดผักแล้วก็เนื้อเค็มเวลาผ่านไปชั่วครู่นะคะคุณผู้ฟังดาวเรืองกับพ่อก็กินข้าวกินปลาเสร็จ เสร็จสับเรียบร้อยดาวเรืองเองก็เก็บถ้วยเก็บจานเอาไปล้างแล้วพระเท่าสมก็มานั่งมวนบุรี่ใบตองกล้วยมองดูสายฝนที่ตกลงลำแม่น้ําชีสักพักหนึ่งดาวเรืองก็มาเรียกบอกพ่อเข้านอนได้แล้วนะพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าเข้าป่าอีกหนูเตรียมที่หลับที่นอนแล้วก็กางมุ้งเอาไว้ให้แล้วเสียงพระเท่าสมพูดขึ้นกับลูกบอกเองไปนอนก่อนเถอดดาวเรืองเอ้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะจะเข้านอนเหมือนกันงั้นฉันไปนอนก่อนนะจ๊ะพ่อ พระเท่าสมผู้ซึ่งยังนั่งสูบบุหรี่จนใกล้จะหมดก็พูดขึ้นคนเดียวว่าพรุ่งนี้ก็ขออย่าให้ฝนเด็ดตกลงอีกเลยค่ะสองคนกับลูกจะเข้าป่าหาของป่าไปขายไม่งั้นก็คงจะอดตายแน่นอนแล้วพระเท่าสมก็ทิ้งมวลบุหรี่ลงก่อนจะเข้าไปนอนไม่รู้ว่าเผลอหลับตอนไหนคะ่ะอยู่ๆมีเสียงประหลาดพูดอยู่ข้างหู เป็นลักษณะของการพูดแบบเบาๆนะคะเหมือนกระซิบกระซาบก็เล่นเอาผู้เท่าโสมคนนี้ถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นพรเท่าโสมตกใจในสิ่งที่เห็นหลังจากตื่นขึ้นมานั่นคือเสียงของพญานาคลำน้ำชีค่ะเสียงพญานาคอยู่นอกชานเรือนมีรูปลักษณ์สวยงามมีแสงประกายสีทองพอเท่าโสมเมื่อตั้งสติได้ก็ยกมือขึ้นเหนือหัวแล้วก็กราบลงอยู่ปลกปลกอย่างเคารพนอบน้อม เมื่อเงยหน้าขึ้นพญานาคตนนั้นกลายเป็นหนุ่มรูปงามมีสร้อยเพชรคล้องที่ลำตัวเสียงพญานาคตนนั้นพูดขึ้นมาว่าเราคือนาคขีณะวาดาเป็นเจ้าแห่งลำน้ำชีแห่งนี้ข้าเฝ้ามองเจ้าสองพ่อลูกทุกวันเจ้าสองคนพ่อลูกเป็นคนขยันมีน้ำใจดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นแล้วก็อดที่จะสงสารไม่ได้เนื่องจากว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็มีฐานะยากจนข้าก็เลยอยากจะช่วยอ้าว นี่คือแก้วแหวนเงินทองของข้าคามอบให้กับเจ้ากับลูกสาวสักพักหนึ่งคุณผู้ฟังแก้วแหวนเงินทองก็มากองอยู่ตรงหน้าพอเท่าผู้ชาดาเสียงพอเท่าโสมก็พูดขึ้นกันกันกบพญานาคตนนั้นบอกว่าโอ้ข้ารับไว้ไม่ได้หรอกขอรับมันเยอะมากมายเกินไปอีกอย่างนึ่งข้ากับลูกก็ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกนอกจากเพียงแค่ท่านปรากฏตัวให้เห็นก็เป็นบุญวาสนาของข้าแล้วเสียงพญานาคพูดบอกว่าจงอย่าปฏิเสธน้ำใจข้า พ่อเท่านี่คือสิ่งที่ข้าปรารถนาจะให้จงรับไว้เถิดเพราะพ่อเท่าเป็นคนที่เคารพข้าอย่างจริงใจข้าขอเพียงพ่อเท่าสร้างสารเพียงตาเอาไว้ให้กับข้าที่ข้างริมลำน้ำชีก็พอแล้วพอพูดจบทุกอย่างก็หายไปค่ะจนถึงตอนเช้าดาวเรืองก็ไปเปิดโอง่งที่จะรองน้ำฝนเพื่อชำระล้างหน้าล้างตาถึงกับตกอ,กอกตกใจนะคะคือสมบัติมากมายก่ยกอง ดาวเรืองพูดอะไรก็ไม่ออกด้วยความดีใจก็วิ่งไปบอกคุณเป็นพอ่อด้วยหน้าตาแห่งความปลื้มปิติดีใจก่อนจะตะโกนพูดอะไรก็ไม่ถูกบอกพ่อพ่อตื่นตื่นมาดูอะไรนี่พอเท่าสมก็ลุกงวงเงียขึ้นจากที่หลับที่นอนก็ตกอก,อกอกตกใจเหมือนกันเองเป็นอะไรว่านางดาวเรืองเหรพ่อมาดูนี่เร็วดาวเรืองก็จับมือพ่อดึงขึ้นไปบอกเร็วๆสิพ่อเสียงพ่อเท่าสมก็บอกอะไรของเองมาปุกขา่าตั้งแต่เช้าเออ กำลังไปอย่าเห็นข้าสิว่าเดี๋ยวหกล้มจะว่ายัางไงล่ะพอเท่าสมเดินไปถึงโอ่งน้ําเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อเมื่อคืนนี้คือความฝันนะคะตื่นขึ้นมามันเป็นเรื่องจริงเงินทองอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะพอเท่าสมก็ยืนตกตะลึงพึงเพลิดน,นึกว่าเมื่อคืนนี้มันไม่ใช่ความฝันนี่มันคือเรื่องจริงเหรอ เลยเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับดาวเรืองผู้เป็นลูกสาวฟังบอกว่าเมื่อคืนน่ฝันว่ามีพญานาคตนหนึ่งท่านได้มามอบแก้แหวนเงินทองมากมายให้เราสองคนพ่อลูกนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงดาวเรืองเอ้ยต่อไปเราสองคนไม่ต้องเข้าป่าหาของป่าแล้วนาสมบัติทั้งหมดนี่เราสองคนมีกินมีใช้ก็ไม่มดจนตายก็ไม่มดจะแบ่งสมบัติให้คนที่เขาอยากดีมีจนและคนที่มีน้ำใจให้เราตอนเราลำบาก และพ่อจะแบ่งสมบัติอีกส่วนหนึ่งไปสร้างวัดสร้างว่าสร้างสารเพียงตาให้ท่านพระยาหนาตามที่ท่านบอกในฝันดาวเรืองเองก็เอ่ยตอบบอกว่าแล้วแต่พ่อเลยจ้ะพ่อคิดยังไงหนูก็เห็นตามพ่อแบบนั้นแหละพอพูดจบปุ๊บสองคนก็กอดกันอย่างสุขใจที่เห็นพ่อเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องลำบากอีกแล้วสองคนหันหน้าไปทางลำน้ำชีพร้อมกับยกมือไหว้ด้วยความเคารพที่ท่านเมตตาพ่อเท่าสมแล้วก็ลูกสาว เพียงคนเดียวคือหลังจากนั้นน่ะนะคะตาเท่าโสมก็เอาเงินเนี่ยแบ่งให้กับคนที่เขายากจนแต่เขาก็เป็นคนดีพร้อมกับถวายวัดแล้วก็ยังสร้างสารรคเพียงตาลริมแม่น้ําชีให้ท่านพญานาคพูดเต็มเปี่ยนไปด้วยเมตตาให้ผู้คนแถวหมู่บ้านได้กราบไหว้ขอพรส่วนบ้านพอเท่าโสมจากที่ยากจนค่ะกลายเป็นเศรษฐีแล้วก็ยังทําโรงทานให้คนยากจนได้มาพึ่งพิงใครผ่านไปผ่านมา ก็ได้กินได้ใช้สองปีผ่านไปค่ะดาวเรืองก็ได้สามีร่ำรวยและผู้ชายคนนั้นก็ได้เห็นความดีของดาวเรืองเพราะทั้งสองคนนี่มีจิตใจเมตตาต่อคนยากจนทั้งสองคนมีลูกชายฝาแฝดคนแรกคือบุญดีและคนที่สองคือบุญมีครอบครัวของพระเท่าสมก็อยู่แบบมีความสุขทั้งที่ความฝันในคืนนั้นก็ยังคงค้างคาใจพรอเท่าสมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและความเชื่อในเรื่องพญานาคก,ก็ยังคงมีอยู่ทุกการทุกยุคทุกสมัยนะคะ คุณผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวจากทางด้านของคุณประยูนค่ะที่ส่งมาให้เราได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นนวนิยายคืนฝนตกนะคะที่คุณประยูนส่งเข้ามาให้เมื่อประมาณวันที่1ิมิถุนายน2 5 6 6บีเองเพิ่งมีโอกาสได้เอามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่มันเป็นเรื่องจริงเลยนั่นก็คือเรื่องของคนดีค่ะไปอยู่ที่ไหนคนเขาก็รัก ไปอยู่ที่ไหนสัตว์เขาก็รักนะคะแต่คนชั่วค่ะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความร้อนรนไม่ร้อนรนตัวเองก็ร้อนรนคนรอบข้างแล้วก็สังคมแวดล้อมที่ไปอยู่อาศัยอันนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนนะคะ